MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บม้วนซื่น .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ support@muansuen.com สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์ต้องใช้เวลาของท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ตอบเลยนะเพราะว่าท่านติดภารกิจในวันนี้อาจารย์จะตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึง3โมงเศษนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยต่อกับท่านอาจารย์กำชัยในวิชาการทางวงเทศนะคะอาจารย์ขอสอนสองคาบรวดคราวหน้าก็เหมือนกันนะคะนี้เข้าใจว่าทางสำนักอบรมคงประกาศให้ทราบแล้วว่าจะมีการสอนต่อเนื่องยังไงนะคะวันนี้เราหยุดไปอาทิตย์หนึ่งมาทบทวนนิดหนึ่งหน่อยว่าอาจารย์ก็ต้องนึกก่อนว่าวันนี้จะต่อกันยังไงจากคราวที่แล้วแต่คราวที่แล้วเข้าใจว่าจบเรื่องของการสิทธิพิเศษที่ทางกฎหมายหนี้นั้นเนี่ยกำหนดไว้ให้เจ้าหนี้นะคะที่จะเรียกสิทธิพิเศษหรือว่าสิทธิที่เสริมขึ้นมามากกว่าสิทธิเรียกร้องที่เจ้าหนี้มีอยู่ในหมุนหนี้หนึ่งเพื่อที่จะคุ้มครองตัวเจ้าหนี้นะคะก็คือคุ้มครองตัวทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เจ้าหนี้จะสามารถบังคับชำระหนี้ได้ก็มีกฎหมายอยู่3เรื่องด้วยกันนะคะเราผ่านเรื่องแรกไปก็คือในเรื่องของการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ที่อยู่ในมาตรา233จนถึง236ไปนะคะวันนี้จะมาต่อในเรื่องของการเพิกถอนการช่อชนในมาตรา237ถึง240เราจะเห็นได้ว่าสิทธิประการที่2ที่กฎหมายกำหนดให้ก็เป็นเรื่องพิเศษอีกอันหนึ่งเพราะว่าในความหมายพิเศษตรงนี้นอกจากจะบอกว่ามันไม่ใช่สิทธิเรียกร้องที่เจ้าหนี้มีสิทธิโดยตรงต่อลูกหนี้แต่มันเป็นสิทธิอีกประเภทหนึ่งที่กฎหมายเพิ่มเติมเข้ามาให้แล้วก็มันอาจจะไม่ได้มีสำหรับเจ้าหนี้ทุกกรณีนะคะหรือเจ้าหนี้ทุกคนนะคะที่จะมีสิทธิประเภทการเพิกถอนการช่อชนที่อยู่ในมาตรา237ถึง240ซึ่งจะต้องมีลักษณะเฉพาะนะคะที่กฎหมายจะให้ก็ต่อเมื่อมีหลักเกณฑ์ที่ครบในมาตราโดยเฉพาะในมาตรา237นะคะที่จะกำหนดให้เราเห็นว่าเจ้าหนี้จะมีสิทธิประเภทนี้ต่อเมื่อมีองค์ประกอบหลักเกณฑ์ของกฎหมายนะคะให้ครบนะคะไม่อย่างนั้นเจ้าหนี้ก็คงจะมีสิทธิเฉพาะเรื่องการใช้สิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ตัวเองทำการชำระหนี้เท่านั้นทีนี้ในเรื่องของการเพิกถอนการช่อชนซึ่งเป็นกฎหมายบัญญัติเอาไว้อยู่ใน4มาตราก็คือใน237ถึง240หลักเกณฑ์ใหญ่จะอยู่ในมาตรา237นะคะว่าเจ้าหนี้ชอบที่จะร้องขอให้ศาลเพิกถอนเสียได้ซึ่งนิติกรรมใดๆอันลูกหนี้ได้กระทำลงทั้งรู้อยู่ว่าจะเป็นทางให้เจ้าหนี้เสียเปรียบแต่ความข้อนี้ท่านห้ามเท่าไหร่แต่ความข้อนี้ท่านไม่ให้ใช้บังคับถ้าปรากฏว่าในขณะที่ทำนิติกรรมนั้นบุคคลซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบแต่การนั้นไม่ได้รู้เท่าถึงข้อความจริงอันเป็นทางให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบนั้นด้วยแต่หากกรณีเป็นการทำให้โดยเสน่หาท่านว่าเพียงแต่ลูกหนี้เป็นผู้รู้ฝ่ายเดียวเท่านั้นก็พอแล้วที่จะขอเพิกถอนได้นะคะส่วนในวรรคสองนะคะกฎหมายบัญญัติว่าบทบัญญัติดังกล่าวในวรรคก่อนนี้ท่านไม่ใช้บังคับอย่างนิติกรรมใดอันมีวัตถุเป็นสิทธิในทรัพย์สินในเรื่องของหลักเกณฑ์ในการเพิกถอนการช่อชนที่กฎหมายบัญญัติไว้ในมาตรา237ตรงนี้นั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจะมีคดีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิในกรณีของ237เนี่ยมากพอสมควรทีเดียวคือทุกปีนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามีข้อกฎหมายในส่วนที่มีการพิพาทกันนะคะในเรื่องของการที่เจ้าหนี้จะใช้สิทธิในการเพิกถอนการชำระการเพิกถอนการช่อชนนั้นเนี่ยนะคะจะมีตัวอย่างให้เราได้พบนะคะอยู่บ่อยครั้งแล้วก็เท่าที่สำรวจดูจะเป็นคดีที่มีมากกว่าเพื่อนนะคะในเรื่องของสิทธิ์3ประเภทที่เรากำลังเรียนกันอยู่ตรงนี้ไม่ว่าเรื่องการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้หรือเรื่องสิทธิยึดหนูถ้าเทียบกับเรื่องของการเพิกถอนการช่อชนตรงนี้นั้นเนี่ยจะมีคดีขึ้นมามากแล้วมีตัวอย่างให้เราเห็นเยอะนะคะเพราะว่าประการนึงอาจจะเป็นเรื่องจะเรียกว่าปกติก็ไม่เชิงก็คือตัวลูกหนี้นั้นเนี่ยพยายามที่จะยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินนะคะของตัวเองนั้นเนี่ยออกไปให้
คลอื่นเพื่อประสงค์ว่าจะไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ดังนั้นลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นมากว่าลูกหนี้ซึ่งไม่สุจริตอย่างนั้นนั้นเนี่ยจะดำเนินการยังไงนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าดูทางในเชิงประวัติศาสตร์หลักอันนี้มีมาตั้งแต่สมัยโรมันเลยนะคะที่มีลักษณะพฤติกรรมของลูกหนี้อย่างนี้นั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องลักษณะของพฤติกรรมของลูกหนี้ที่เราพบในสังคมปัจจุบันเท่านั้นนะคะมันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะที่หลักอันนี้นั้นเนี่ยเป็นหลักที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคเก่าๆเลยนะคะว่าลูกหนี้ที่ไม่สุจริตที่จะทำยังไงให้ทรัพย์สินตัวเองมีไม่พอที่จะชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้นั้นเนี่ยมีมาแต่ดึกดำบรรพ์นะคะที่สำรวจได้ในทางประวัติศาสตร์แล้วเราเห็นว่าหลักอันนี้เกิดขึ้นโดยนักกฎหมายโรมันเนี่ยวางหลักโดยเฉพาะเป็นผู้พักศาลซะด้วยซ้ำนะคะที่เป็นคนดูแลคดีเรื่องพวกนี้อยู่ซึ่งแต่เดิมไม่มีหลักเกณฑ์อันนี้เขาเห็นว่าเจ้าหนี้บางครั้งเนี่ยไม่สามารถที่บังคับชำระหนี้ได้เพราะว่าลูกหนี้นั้นเนี่ยพยายามที่จะยักย้ายถ่ายเทนั้นการติดตามเพื่อเอาทรัพย์สินกลับคืนมาเนี่ยมันควรจะมีหลักการวางหลักเกณฑ์อันนี้ให้เจ้าหนี้ใช้สิทธิ์ได้นะคะอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปแล้วก็มันก็รู้สึกว่าการเกิดขึ้นนะคะสำหรับพฤติกรรมอย่างนี้ของลูกหนี้มันก็ยังมีอยู่จนมาถึงปัจจุบันแล้วก็เกิดปัญหาในการฟ้องร้องหรือว่าในเรื่องของการที่เจ้าหนี้จะใช้สิทธิ์นะคะในเรื่องของการเพิกถอนการช่อฉนทีนี้คำว่าเพิกถอนการช่อฉนต้องระวังศัพท์ในทางกฎหมายนิดหนึ่งคืออย่าไปใช้ผิดเพราะว่าถ้าไปใช้คำว่าเป็นเพิกถอนกลช่อฉนเนี่ยเราไม่มีนะคะหลักการที่พอมันเป็นเรื่องของกลช่อฉนมันเป็นการแสดงเจตนาที่ถูกหลอกให้สำคัญผิดนั้นเนี่ยถ้าจะให้มีการทำลายตัวนิติกรรมที่เกิดโดยกลช่อฉนเนี่ยเราเรียกว่ามันเป็นการบอกล้างนิติกรรมที่เป็นกลช่อฉนนะคะอันนี้เพราะว่าการช่อฉนกับกลช่อฉนเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะงั้นในการดำเนินการเกี่ยวกับตัวการกระทำดังกล่าวนะคะจะใช้ศัพท์ไม่เหมือนกันนะคะต้องระวังเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าบางครั้งนักศึกษาพลาดนิดหน่อยไปบอกว่าเป็นการบอกล้างการช่อฉนหรือไปบอกเป็นการเพิกถอนกลช่อฉนเนี่ยมันเป็นศัพท์ที่มันไม่ได้ใช้เหมือนกันเพราะว่าการบอกล้างกับการเพิกถอนนั้นเนี่ยไม่ได้ผลเหมือนกันแล้วก็กลช่อฉนกับการช่อฉนก็ไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะคะงั้นในกรณีนี้ในเรื่องของการช่อฉนใน237ตัวนิติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นมันสมบูรณ์นะขอให้เกิดผลในทางกฎหมาย 100% เลยนะคะแล้วก็จะมาบอกล้างมันภายหลังไม่ได้เพราะว่าตัวนิติกรรมมันไม่มีความบกพร่องในการแสดงเจตนาอะไรนะคะงั้นบอกล้างไม่ได้ในเรื่องของการช่อฉนแล้วก็การช่อฉนที่อยู่ใน237ซึ่งเดี๋ยวจะมีหัวข้อสุดท้ายที่จะนำเสนอให้เห็นว่าตัวนิติกรรมที่เป็นการช่อฉนนั้นมันมีผลในทางกฎหมายนะคะศาลเคยวินิจฉัยว่ามันไม่ได้เป็นโมฆะอะไรนะคะเพิกถอนแล้วนิติกรรมก็ไม่ได้เป็นโมฆะไปด้วยนะคะนิติกรรมก็ยังสมบูรณ์อยู่ยังผูกพันระหว่างคู่กรณีที่ทำนิติกรรมระหว่างลูกหนี้กับตัวผู้ได้รับงอกก็ยังผูกพันกันอยู่นะคะแต่ว่าผลจะมีผลในการเรียกร้องระหว่างกันยังไงอันนั้นก็เดี๋ยวเราค่อยดูตอนหัวข้อสุดท้ายนะคะนั้นในเบื้องต้นที่บอกว่าให้ระวังการใช้ศัพท์ของคำว่าการเพิกถอนการช่อฉนนั้นระวังอย่าไปสับสนกับกลช่อฉนเพราะว่าถ้าเป็นกลช่อฉนถ้าจะเพิกจะทำให้ตัวนิติกรรมนั้นไม่สมบูรณ์นั้นเขาเรียกว่าบอกล้างนะคะบอกล้างนิติกรรมที่เป็นกลช่อฉนแล้วก็สิ่งที่สำคัญอย่างมากก็คือการช่อฉนกับกลช่อฉนมันไม่เหมือนกันการช่อฉนนี่มันเป็นการแสดงเจตนาสมบูรณ์ตัวลูกหนี้ที่ไปทำนิติกรรมที่เป็นการช่อฉนนั้นเขาไม่ได้ถูกหลอกให้สำคัญผิดอะไรนะคะเขาประสงค์ที่จะทำนิติกรรมนี้ก่อให้เกิดผลในทางกฎหมายกับผู้ได้รับงอกหรือผู้ที่ทำนิติกรรมกับเขานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่งที่ถ้าเกิดสับสนว่ามันมีคำว่าช่อฉนเหมือนกันเนี่ยนะคะแต่ว่าในความหมายของการกระทำสองเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยนะคะไม่ใช่เรื่องเดียวกันและไม่ต่อเนื่องกันด้วยการบอก
ด้วยเพราะไม่ต่อเนื่องกันด้วยนะคะนั้นต้องระวังเรื่องการใช้คำเพราะว่าถ้าใช้คำสับผิดเราจะบอกว่าก็หลังเดียวผมก็จะใช้ในการเพิกถอนคนช่อชนตาม237แต่ว่าคำมันไม่ใช่แล้วอ่ะเพราะว่าถ้าพูดถึงคนช่อชนนี่มันมาเพิกถอนได้ไงอ่ะนะมันก็ต้องบอกหลังนะคะนี่ต้องระวังเพราะว่าการใช้หลักกฎหมายแล้วก็การใช้คำศัพท์ของกฎหมายเนี่ยต้องใช้ให้ถูกต้องนะคะเพราะว่ามันเป็นคนละเรื่องกันแล้วก็ได้ผลก็ต่างกันด้วยนะคะนั้นในกรณีของการเพิกถอนการช่อชนตรงนี้นั้นเนี่ยหลักการสำคัญที่เจ้าหนี้คนใดเนี่ยจะมามีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์ในการเพิกถอนการช่อชนนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่ามันจะมีบุคคล3คนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็คือมีเจ้าหนี้ลูกหนี้ลูกหนี้คนนี้นะคะจะไปทำนิติกรรมบางอย่างที่เป็นการช่อฉนต่อเจ้าหนี้ซึ่งเขาทำนิติกรรมกับใครเส้นสีแดงตรงนี้ก็คือทำกับผู้กรณีที่ในกฎหมายเราเรียกว่าผู้ได้รับงอกนะคะนั้นภาพอันนี้ทำให้เราเห็นว่าผู้ได้รับงอกก็คือผู้กรณีที่ทำนิติกรรมกับลูกหนี้นั่นเองนะคะนั้นตัวนิติกรรมที่ลูกหนี้ทำกับผู้ได้รับงอกตรงนี้อาจจะถูกเพิกถอนโดยเจ้าหนี้นะคะแต่ทีนี้นิติกรรมตัวนี้นั่นเนี่ยจะถูกเพิกถอนได้ต้องมีลักษณะตามมาตรา237นะคะลักษณะอะไรบ้างนั้นเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะแยกออกมาเป็นกรณีให้เห็นได้ชัดเจนนะคะว่าหลักเกณฑ์ที่จะเข้ากรณีที่จะเพิกถอนการช่อชนได้เบื้องต้นนั้นเนี่ยในมาตรา237ถ้าเราจะแยกออกมานั้นกรณีแรกก็คือลูกหนี้กระทำนิติกรรมอันมีวัตถุเป็นสิทธิในทรัพย์สินนะคะคืออันนี้เอาวรรคหนึ่งกับวรรคสองมาบวกกันเพราะว่ากฎหมายเนี่ยจะให้เพิกถอนนิติกรรมนั้นเนี่ยนิติกรรมตรงนี้ที่กฎหมายจะยอมให้เพิกถอนต้องมีวัตถุเป็นสิทธิในทรัพย์สินเพราะว่าถ้าไม่มีวัตถุเป็นสิทธิในทรัพย์สินวรรคสองนั้นบอกว่าจะมาเพิกถอนไม่ได้ทีนี้เราก็ต้องมาทำความเข้าใจว่านิติกรรมที่มีวัตถุเป็นสิทธิในทรัพย์สินนั้นเนี่ยเป็นอะไรได้บ้างนะคะคือถ้าทำความเข้าใจในเบื้องต้นก็คือมันเป็นนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวทรัพย์สินนั่นเองนะคะงั้นนิติกรรมนี่มันมีหลายประเภทนะคะที่จะก่อให้เกิดผลในทางกฎหมายนั้นเนี่ยถ้าเป็นนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินคืออาจจะเป็นเรื่องนิติกรรมการโอนกรรมสิทธิ์นะคะหรือการก่อทรัพยสิทธิ์ประเภทอื่นโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยตัวอย่างจะเยอะมากเพราะว่ามันเป็นตัวอย่างพื้นที่เราจะเห็นที่การยกตัวอย่างว่าลูกหนี้ไปทำการจำหน่ายจ่ายโอนก็อยากจะไปทำเรื่องซื้อขายทรัพย์ของตัวเองออกไปให้ทรัพย์สินของตัวเองออกไปกับผู้ได้รับงอกนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนว่ามันก็จะทำให้ทรัพย์สินของลูกหนี้ลดน้อยลงล่ะหรืออาจจะมีนิติกรรมในการก่อทรัพยสิทธิ์อื่นนะคะที่ลูกหนี้ไปดำเนินการกับทรัพย์สินของตัวเองนั้นในการก่อภาระผูกพันในตัวทรัพย์สินที่เป็นทรัพยสิทธิ์เนี่ยเคยมีคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับในเรื่องของจำนองนะคะคือลูกหนี้เอาทรัพย์ของตัวเองเนี่ยไปจำนองประกันหนี้นะอาจจะประกันหนี้ผู้อื่นเนี่ยนะคะซึ่งในคำพิพากษาฎีกาเนี่ยก็เห็นได้ว่าการที่ตัวเองมีทรัพย์สินแล้วยังไปก่อหนี้นะคะในทรัพย์สินของตัวเองก็คือไปก่อทรัพยสิทธิ์เนี่ยมันทำให้ตัวทรัพย์สินนั้นมันลดมูลค่าลงเพราะว่ามันต้องไปประกันหนี้บุคคลอื่นนะคะนั้นศาลก็วินิจฉัยว่าการทำนิติกรรมในการจำนองตรงนี้นั้นเนี่ยมันเป็นนิติกรรมที่มีวัตถุเป็นสิทธิในทรัพย์สินที่จะเข้าข่ายลักษณะการช่อฉนเจ้าหนี้ได้นะคะก็คือตัวอย่างฎีกาที่1731/2518 462/2519อันนี้เป็นเรื่องของจำนองนะคะลูกหนี้ไปทำการจำนองทรัพย์สินตัวเองหรือนอกจากไปก่อทรัพยสินแล้วนั้นเนี่ยอาจจะไปก่อหนี้ได้ด้วยคือนิติกรรมที่ลูกหนี้ไปก่อหนี้เนี่ยนะคะคือไปก่อภาระหน้าที่นะคะในกรณีนี้มันก็ทำให้ทรัพย์สินของตนนั้นเนี่ยมีภาระในต้องการในการที่ต้องไปทำการชำระหนี้ในมูลหนี้ที่ตัวเองก่อขึ้นนั้นการที่ลูกหนี้ไปก่อหนี้เนี่ยอย่างเช่นในตัวอย่างฎีกาที่1910/2514เป็นเรื่องลูกหนี้ไปกู้ยืมเงินนะคะซึ่งมองในภาพระดับหนึ่งนั้นเนี่ยในขั้นหนึ่งเราอ่านว่าลูกหนี้ไปกู้เงินมันก็ดีสิมันก็ได้เท่ากับเอาเงินมา
พิ่มพูนในทรัพย์สินของตัวลูกหนี้แต่เราอย่าลืมว่าไปกู้ยืมเงินเนี่ยมันต้องมีหน้าที่ในการคืนเงินนอกจากเงินแล้วต้นมันอาจจะมีดอกเบี้ยอีกถูกไหมคะงั้นในการก่อหนี้ดังกล่าวนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นกรณีที่เป็นการช่อฉนซึ่งในฎีกาปี14นั้นเนี่ยบอกว่าเป็นลักษณะที่เป็นการช่อฉนเจ้าหนี้เพราะว่าทรัพย์สินของลูกหนี้มันลดน้อยลงนะคะในการที่ไปทำการก่อหนี้ดังกล่าวขึ้นหรือแม้แต่ไปทำนิติกรรมลูกหนี้ไปทำการค้ำประกันนะคะคือลูกหนี้นั้นเนี่ยไปค้ำประกันหนี้คนอื่นเนี่ยการทำการค้ำประกันเนี่ยก็เป็นการก่อหนี้เป็นการก่อภาระเกิดขึ้นที่จะอยู่ในลักษณะที่เป็นนิติกรรมที่เป็นการช่อฉนเจ้าหนี้ได้นะคะในเรื่องของค้ำประกันนั้นเนี่ยก็ดูตัวอย่างมีนะคะในเรื่องนี้หรืออันนึงจะเป็นนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งจะมีประเด็นอยู่มากก็คือในเรื่องของการที่ลูกหนี้ไปปลดหนี้นะคะไปปลดหนี้ลูกหนี้ของตัวเองนะคะซึ่งอันนี้เราจะมองภาพนึงก็คือเป็นแอคทีฟอ่ะเพราะพาสซีฟก็คือเป็นเรื่องของ233คือไม่เรียกร้องไม่ใช้สิทธิ์เรียกร้องให้ลูกหนี้ของตัวเองนั้นเนี่ยทำการชำระหนี้แต่อันนี้ไม่ใช้สิทธิ์อย่างเดียวยังแอคทีฟอีกก็คือไปทำการปลดหนี้340เนี่ยคือไปปลดหนี้ลูกหนี้นะคะของตัวเองก็คือผู้ได้รับงอกเนี่ยเป็นลูกหนี้ของลูกหนี้อีกทีนะคะหรือเราจะพูดว่าเป็นลูกหนี้คนที่3ก็ได้นะคะนั้นการที่ลูกหนี้ไปปลดหนี้ให้อย่างนี้นั้นเนี่ยมันก็เท่ากับไปถอนตัวทรัพย์สินของลูกหนี้ลงเพราะว่าถ้ายังมีสิทธิ์อยู่นะคะเจ้าหนี้ก็ยังสามารถที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้คนที่3นั้นทำการชำระหนี้ตามมาตรา233ได้ทำไมถ้าไม่ใช้สิทธิ์เนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่การปลดหนี้นั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นการทำนิติกรรมที่ลูกหนี้นั้นเนี่ยตั้งใจนะจงใจเลยในลักษณะนี้ว่าจะไม่ให้ทรัพย์สินตัวเองนั้นงอกเงยขึ้นมานะคะก็ปลดหนี้ลูกหนี้ไปซะดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เจ้าหนี้เขาสามารถจะเพิกถอนตัวนิติกรรมการปลดหนี้เพราะการปลดหนี้เป็นนิติกรรมนะก็เพิกถอนนิติกรรมการปลดหนี้นั้นเนี่ยเพื่อให้ตัวลูกหนี้คนที่3ยังอยู่นะเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของกองทรัพย์สินที่เราได้เรียนมาในมาตรา214นะเพราะว่าหนี้ที่บุคคลภายนอกค้างชำระอยู่กับลูกหนี้นั้นก็คือส่วนหนึ่งของกองทรัพย์สินที่เจ้าหนี้เขาสามารถบังคับชำระหนี้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของตัวนิติกรรมที่เป็นนิติกรรมที่มีวัตถุเป็นสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนนิติกรรมที่ไม่มีที่ไม่ได้เกี่ยวกับสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นเนี่ยก็คือมันจะไปเกี่ยวกับสิทธิในทางครอบครัวเกี่ยวกับสถานะของบุคคลเนี่ยนะคะอันนี้ก็คงจะไม่เข้าลักษณะของการที่จะมาเพิกถอนได้เพราะนิติกรรมบางอย่างที่พูดถึงนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้ทรัพย์สินของลูกหนี้ลดลงนะคะแต่ว่ากฎหมายไม่อยากให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับทรัพย์สินโดยตรงยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของสิทธิในครอบครัวการไปทำการสมรสนี้นะคะลูกหนี้ไปสมรสนี้ไปแต่งงานนี้นะคะการที่ต้องมีบุคคลอื่นเข้ามาใช้จ่ายในทรัพย์สินของลูกหนี้ในการสร้างครอบครัวขึ้นมาก็มีภาระนะคะในการอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันขึ้นมาอย่างนี้นั้นเนี่ยจะไปบอกว่าลูกหนี้เอาคนเดียวยังเอาตัวไม่รอดยังไปแต่งงานหรือไปสมรสทำให้เกิดภาระขึ้นมาอย่างนี้นั้นเนี่ยเจ้าหนี้จะไปขอเพิกถอนอันนี้คงเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้เพราะเป็นหนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการชำระหนี้ที่มันจะเกี่ยวข้องกับตัวทรัพย์สินนั้นมันไม่ใช่ว่าลูกหนี้เป็นอะไรนะเป็นลูกหนี้เขาแล้วเลยไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสรีภาพในการที่เขาจะดำรงชีวิตอยู่นะคะในการที่เขาจะอย่างเช่นในเรื่องของทางสิทธิทางครอบครัวเรื่องของสถานะบุคคลอะไรต่างๆนั้นเนี่ยที่มันอาจจะถูกก่อตั้งขึ้นอย่างเช่นลูกหนี้อาจจะไปรับรองบุตรเนี่ยนะคะก็เหมือนเปิดปัญหาที่บอกว่าคนเดียวยังไม่เลี้ยงเอาตัวไม่รอดเลยยังไปรับรองเด็กคนไหนลูกไอ้คนไหนขึ้นมาเป็นบุตรนะคะซึ่งการรับรองบุตรนั้นเนี่ยมันก็มีภาระนะคะซึ่งนักศึกษาก็คงจะรู้ในเรื่องของครอบครัวนะคะอันนี้จะไปเกี่ยวข้องก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าชีวิตความเป็นส่วนตัวของ
บุคคลนั้นมันจะถูกกระทบไปด้วยเรื่องหนี้หมดเลยถ้าคืนให้หนี้นั้นเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องหมดนะคะนี่ก็เลยต้องแยกนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ในมาตรา237นั้นเนี่ย เป็นหลักเกณฑ์ของกฎหมายในเรื่องหนี้ที่รับรองลักษณะของตัวบุคคลหรือสิทธิของบุคคลนั้นเนี่ยว่าแยกส่วนกันได้นะคะสิทธิของตัวบุคคลแต่ละคนนั้นจะมีสิทธิของตัวเองนั้นหลายประการนั้นการเป็นลูกหนี้นั้นเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เขาทำลายสิทธิความเป็นตัวของเขาไปทั้งหมดนะคะลูกหนี้ก็มีส่วนเฉพาะการที่จะเข้าไปจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของเขาเท่านั้นหรือด้านของทรัพย์สินเท่านั้นนั้นที่อาจารย์พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่เราใช้อยู่นั้นเนี่ยได้กำหนดสิทธิเอาไว้หลายประเภทมากนะคะนั้นเราจะต้องศึกษาลักษณะของสิทธิแต่ละประเภทนั้นเนี่ยให้ดีนะคะไม่ใช่ว่าคนคนหนึ่งนั้นเนี่ยเมื่อเขาสวมหมวกการเป็นลูกหนี้เขาแล้วนั้นเนี่ยเขาจะหมดสิทธิอื่นๆนะคะสิทธิทางหนี้นั้นเนี่ยหรือความเป็นเจ้าหนี้ที่จะใช้สิทธิต่อลูกหนี้นั้นเนี่ยเป็นการใช้สิทธิในทางทรัพย์สินด้านทรัพย์สินของตัวบุคคลนั้นเท่านั้นจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับด้านอื่นๆตัวด้านอื่นๆอย่างเช่นสิทธิความเป็นส่วนตัวของเขาการที่จะสร้างครอบครัวหรือการที่เขาจะก่อตั้งสิทธิของเขาในหลายๆด้านในสถานะบุคคลของเขานั้นนี่จะไม่เข้าไปยุ่งเลยนะคะจะไม่เข้าไปก้าวก่ายนะคะนั้นการพูดเรื่องนี้เพราะว่ากฎหมายนี่นั้นเนี่ยมีการอธิบายในทางตำราว่ามันเป็นกฎหมายที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในเรื่องหนึ่งในเรื่องเกี่ยวกับความผูกพันของตัวบุคคลนะคะนั้นในส่วนนี้นั้นเนี่ยมันมีการรับรองสิทธิ์ของตัวบุคคลเนี่ยนะคะจากคำอธิบายหลักเกณฑ์ที่อยู่ในนี่เนี่ยหลายครั้งนะคะเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ดีหรือความเป็นส่วนตัวของตัวบุคคลก็ดีกฎหมายนี่เนี่ยจะไม่เข้าไปทำลายนะคะนั้นเรื่องนี้นั้นเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่ไม่ใช่เรื่องที่มาพูดกันในปัจจุบันแล้วมันเกิดการอธิบายเหตุผลในปัจจุบันเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ดีหรือความเป็นบุคคลก็ดีนั้นเนี่ยถูกรองรับไว้ในกฎหมายนี่ซึ่งมีมาแต่โบราณแล้วนะคะนั้นเราทำความเข้าใจในเรื่องนี้เราก็จะเข้าใจเรื่องอื่นๆเนี่ยได้ดีด้วยเพราะว่ากฎหมายนี่เนี่ยมันเป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นมานานแล้วมันมีหลักเกณฑ์ที่สมบูรณ์มานานแล้วมันไม่ใช่เพิ่งมาปรุงแต่งให้มันสมบูรณ์ในยุคปัจจุบันนะคะตั้งแต่โบราณมาหลักพวกนี้มันก็เจริญของมันด้วย เหตุผลของเรื่องของมันจะมีบางเรื่องเท่านั้นที่ออกขึ้นมาเกิดในยุคหลังโดยเฉพาะการอธิบายลักษณะสิทธิในทางทรัพย์สินในเรื่องของการโอนสิทธิเรียกร้องที่เกิดในยุคหลังนะคะยุคตอนต้นๆที่เราวางหลักเรื่องนี้เนี่ยเราไม่พบหลักการและเหตุผลว่าเอาสิทธิเรียกร้องนี่มาโอนกันได้นะคะนั้นในบางเรื่องเนี่ยพอเราเข้าใจหลักพื้นฐานของนี่ดีนั้นเนี่ยมันจะทำให้เรามีเหตุและผลในการทำความเข้าใจในเรื่องอื่นๆได้ดีด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเพราะว่ากฎหมายนี่นั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของความถูกต้องแล้วก็เป็นเรื่องของเหตุและผลในตัวของหลักเกณฑ์นั่นเองนะคะทีนี้หลักเกณฑ์ประการที่สองนะคะที่กฎหมายกำหนดอันนี้ก็เป็นกรอบอันนี้จะได้จากปัญหาในคำพิพากษาฎีกาหลายเรื่องทีเดียวที่จะต้องมาดูในเรื่องนี้ว่าเรื่องหลักเกณฑ์การเพิกถอนการช่อฉนหรือผู้ที่จะใช้สิทธิ์ในการเพิกถอนการช่อฉนเนี่ยต้องเป็นเจ้าหนี้นะคะต้องเป็นเจ้าหนี้คือเจ้าหนี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนการช่อฉนได้นี่ปัญหาที่อาจารย์จับอันนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันมีฎีกาอยู่มากที่เป็นปัญหาว่าคนที่จะมาใช้สิทธิ์ตามมาตรา237นั้นเนี่ยต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องมีความผูกพันในฐานะที่เป็นผู้มีสิทธิ์ในมูลหนี้หนึ่งนะคะที่เขาเป็นเจ้าหนี้เขาถึงจะมาใช้สิทธิ์ตาม237ได้เพราะว่าในบางเรื่องนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวบุคคลที่เข้ามาใช้สิทธิ์ตาม237เนี่ยปรากฏว่ามันไม่ใช่เรื่องของการที่เป็นเจ้าหนี้แต่มันเป็นการไปใช้สิทธิ์ในทางทรัพย์นะคะลองดูตัวอย่าง2อันที่จะเจออยู่ในปี51เนี่ย14ก่อนหน้านี้มีนะคะแต่พอดีอาจารย์เลือกตัวอย่างมาเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดเมื่อปี51นะคะฎีกาที่1400เนี่ย /2551 1971/2551นะคะฎีกาแรกนั้นเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
จทก์เนี่ยได้ภาระจำยอมโดยอายุความในทางเดินที่ผ่านในที่ดินของจำเลยเนี่ยนะอันนี้ก็มีหลักเรื่องทรัพย์ที่ในเรื่องของภาระจำยอมที่ได้มาโดยอายุความเนี่ยนักศึกษาก็ไปดู1401ประกอบกับ1382นะคะพอเขาได้สิทธิ์มาแล้วเนี่ยนะปรากฏว่ามันมีการกล่าวอ้างสิทธิ์เนี่ยนะคะซึ่งเป็นการกล่าวอ้างสิทธิ์ในทรัพย์ของคนอื่นเพราะว่าการที่จะได้ภาระจำยอมนี่มันต้องได้ในที่ดินของคนอื่นถูกไหมคะที่ทางโจทก์เนี่ยเขาจะมีสิทธิ์ในการที่จะใช้ประโยชน์นั้นเนี่ยซึ่งการกล่าวอ้างถึงสิทธิ์ตรงนี้นั้นเนี่ยว่าเขามีสิทธิ์ในภาระจำยอมซึ่งได้มาโดยระยะเวลาหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนดใน1401ประกอบกับ1382เนี่ยเป็นการกล่าวอ้างสิทธิ์ในทางทรัพย์นะคะและในการฟ้องร้องตรงนี้นั้นเนี่ยจะมาอ้างเพื่อขอเพิกถอนเนี่ยนะคะตามมาตรา237นั้นมันไม่ใช่นะคะคือไม่ใช่เป็นการกล่าวอ้างสิทธิ์ในฐานะเป็นเจ้าหนี้นะคะเพราะว่าผู้ที่เป็นโจทก์ที่จะฟ้องเพื่อขออ้างสิทธิ์ว่าเขามีสิทธิ์ในด้านของภาระจำยอมนั้นเนี่ยมันเป็นการกล่าวอ้างสิทธิ์ในฐานะทางทรัพยสิทธิ์นะคะไม่ต้องมาใช้237นะคะนั้นเวลาตั้งฟ้องเนี่ยมันไปตั้งลงไปในเรื่องของการใช้สิทธิ์ตาม237ซึ่งมันไม่ใช่นะคะหรือในอินดิกาหลังอันเนี้ย1971/2551อันนี้เป็นเรื่องของทายาทเนี่ยฟ้องผู้จัดการมรดกเพราะผู้จัดการมรดกเนี่ยครอบครองที่ดินมรดกไว้แทนทายาทนะคะทีนี้ก็มีการที่เอาทรัพย์ไอ้ผู้จัดการมรดกเอาทรัพย์มรดกน่ะไปขายคนอื่นโดยไม่มีสิทธิ์เนี่ยนะคะก็เลยมาฟ้องเพิกถอนนะคะเพิกถอนตัวการซื้อขายที่ผู้จัดการมรดกนั้นไปกระทำขึ้นเนี่ยในกรณีนี้นั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการใช้สิทธิ์ในฐานะเจ้าหนี้แต่มันเป็นการใช้สิทธิ์ในฐานะเจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ที่ติดตามเอาทรัพย์คืนตาม1336เห็นไหมนั้นตรงนี้นั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องดูว่าผู้ที่จะมาใช้สิทธิ์เพิกถอนเนี่ยตามมาตรา237ต้องดูนะครับว่าเขาเป็นเจ้าหนี้ในมูลหนี้อะไรอยู่ถึงมาเพิกถอนการกระทำนิติกรรมที่มีบุคคลดังกล่าวนั้นนะคะไปก่อขึ้นก็คือต้องมาดูว่าเขามีความสัมพันธ์กันในฐานะเจ้าหนี้ลูกหนี้ระหว่างตัวผู้ใช้สิทธิ์ตาม237กับผู้ที่ทำนิติกรรมที่บุคคลดังกล่าวนั้นเนี่ยจะไปเพิกถอนว่าเขาเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้กันหรือเปล่านะคะอย่างเช่นในกรณีนี้ทายาทเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าหนี้ผู้จัดการมรดกนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ว่าเขาจะใช้สิทธิ์ในการที่จะเอาทรัพย์คืนอ่ะนะคะคือติดตามเอาทรัพย์คืนในฐานะเจ้าของอ่ะเพราะว่าเขาเป็นทายาทของผู้ตายเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าของทรัพย์นะคะซึ่งจะมีการแบ่งกันนะคะอันนี้ก็ต้องดูว่าใช้สิทธิ์ในลักษณะใดนะคะนี่ก็เป็นเรื่องนึงที่มีคำพิพากษาที่ถูกตัดไปเนี่ยตัดเรื่องการใช้สิทธิ์ตรงนี้ออกไปเนี่ยด้วยประเด็นว่าผู้ใช้สิทธิ์นี้ไม่ใช่เจ้าหนี้นะคะไม่ได้มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของผู้ทำนิติกรรมนะคะทีนี้ในกรณีที่เป็นบุคคลที่จะเป็นเจ้าหนี้เนี่ยนะคะก็มีประเด็นนะว่าเจ้าหนี้ในความหมายที่มาตรา237กำหนดไว้ตรงนี้นั้นเนี่ยจำเป็นไหมจะต้องเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือเจ้าหนี้ที่กำลังฟ้องคดีอยู่นะคะในฎีกาที่2269/2543เนี่ยนะคะศาลได้วินิจฉัยนะคะอันเนี้ยคำวินิจฉัยในฎีกาฉบับนี้อธิบายหลักกฎหมายไว้ดีมากนะคะก็คือเขียนแล้วเราเห็นภาพของ237นะคะได้อย่างดีเลยว่าการฟ้องขอให้เพิกถอนการช่อฉนนะคะตามมาตรา237เป็นการให้สิทธิ์เจ้าหนี้ที่จะสงวนไว้ซึ่งกองทรัพย์สินของลูกหนี้เนื่องจากทรัพย์สินของลูกหนี้เหล่านี้ย่อมเป็นหลักประกันการชำระหนี้ตามมาตรา214นะคะเจ้าหนี้ที่มีสิทธิ์เรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ของตนจากทรัพย์สินของลูกหนี้ดังกล่าวและจะต้องเสียเปรียบเนื่องจากทรัพย์สินของลูกหนี้ลดลงไม่พอชำระหนี้เพราะการทำนิติกรรมช่อฉนของลูกหนี้จึงมีสิทธิ์ฟ้องขอให้เพิกถอนการช่อฉนได้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาที่ถึงที่สุดแล้วหรือไม่หรือเจ้าหนี้ที่ยังไม่ได้ฟ้องร้อง
เพื่อให้บังคับชำระหนี้ก็ตามนะคะอันนี้เราจะเห็นได้ว่าในประเด็นนี้ที่ศาลวินิจฉัยเนี่ยบอกว่าเจ้าหนี้เนี่ยอาจจะเป็นเจ้าหนี้ที่มีสิทธิ์เรียกร้องในมูลหนี้แม้ยังไม่ได้ไปฟ้องเลยนะคะเขาก็สามารถที่จะมาใช้สิทธิ์ตามมาตรา237ได้คือบางครั้งเราไปนึกว่าต้องเป็นเจ้าหนี้ที่ฟ้องตาม213ไปแล้วก็คือละเลยไม่ชำระหนี้แล้วขอให้ศาลบังคับชำระหนี้ของตัวเองนะเป็นโจทก์ฟ้องในคดีหนึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยก็เห็นพฤติกรรมของลูกหนี้นะคะในการที่จะมีพบนิติกรรมที่ลูกหนี้ไปทำการช่อชนก็เลยฟ้องเป็นการเพิกถอนการช่อชนเป็นอีกคดีหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะคะอันนี้ไม่จำเป็นเพราะในคดีนี้บอกว่าแม้แต่เจ้าหนี้ยังไม่ได้ฟ้องร้องเลยนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ตาม237นี้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านิติกรรมที่ลูกหนี้ไปก่อขึ้นนั้นเนี่ยมันอาจจะก่อแล้วนั้นเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาถ้าไม่รีบดำเนินการฟ้องขอเพิกถอนก่อนนั้นเนี่ยมันอาจจะมีผลทำให้การติดตามทรัพย์สินของลูกหนี้นั้นเนี่ยติดตามได้ยากนะคะนี่ก็จะเห็นได้ว่าสิทธิ์ของเจ้าหนี้นั้นเนี่ยนะคะในการเพิกถอนการช่อชนนั้นเนี่ยเจ้าหนี้เป็นใครนะคะแล้วก็ในกรณีของตัวการเพิกถอนการช่อชนที่บอกว่าเป็นเจ้าหนี้นั้นเนี่ยในตำราของท่านการสมพลเนี่ยท่านยังได้อธิบายเรื่องบุคคลที่อยู่ในฐานะเดียวกับเจ้าหนี้นะถ้าอ่านในตำราของท่านนั้นเนี่ยท่านอธิบายว่าบุคคลที่อยู่ในฐานะเดียวกับเจ้าหนี้นั้นเนี่ยอย่างเช่นในกรณีผู้ขายฝากนั้นเนี่ย เขาก็มีสิทธิ์ที่จะร้องขอให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมที่ผู้ซื้อฝากโอนทรัพย์ที่ซื้อฝากได้นะคะอันนี้ผู้ขายฝากนี่ถามว่าเป็นเจ้าหนี้ไหมมันก็เป็นเพราะว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะถ่ายถอนทรัพย์ที่ขายฝากในระยะเวลาตามกำหนดแต่ว่าในระหว่างเวลาขายฝากเนื่องจากเขาเข้าใจว่ามันเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อฝากนั้นผู้ซื้อฝากเขาก็อาจจะขายตัวทรัพย์แต่ว่าต้องขายอยู่ภายใต้เงื่อนไขก็จะมีการถ่ายคืนนะนี่นักศึกษาไปศึกษาให้ดีเรื่องขายฝากมันซับซ้อนนิดนึงนะนั้นในเรื่องนี้นั้นเนี่ยบังเอิญผู้ซื้อฝากนั้นเนี่ยไปโอนทรัพย์ที่ซื้อฝากนั้นเนี่ยในลักษณะที่มันจะทำให้ทรัพย์นั้นเนี่ยของผู้ขายฝากนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะมาเพิกเขาเรียกว่าอะไรมาถ่ายถอนคืนได้เนี่ยเขาก็ไม่รู้จะทำด้านไหนเขาก็มาใช้สิทธิ์ตาม237นะฮะฎีกาที่886/2515อันนี้ก็ลองดูเพราะว่าลักษณะของการเพิกถอนการช่อชนเนี่ยมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรฮะมีลักษณะนะคะในการใช้สิทธิ์เนี่ยนะคะได้หลายทางเพราะว่าในเรื่องนี้นั้นเนี่ยถ้าเราปล่อยว่าให้ตัวผู้ซื้อฝากนั้นเนี่ยมันขายซ้ำออกไปนั้นเนี่ยนะคะอันนี้ก็ต้องไปดูในการคุ้มครองตัวผู้ซื้อฝากนะคะไอ้ตัวผู้ที่ซื้อทรัพย์จากการจากผู้ซื้อฝากอีกทีหนึ่งว่าเขาจะได้รับการคุ้มครองยังไงนั้นถ้าไม่เพิกถอนเสียมันทำอาจจะทำให้ตัวผู้ขายฝากเนี่ยไม่สามารถถ่ายทรัพย์คืนได้ตามระยะเวลานะคะนั้นผู้ขายฝากในคดีนี้ก็เลยต้องมาใช้สิทธิตาม237เพิกถอนมันซะก่อนนะเพื่อให้ทรัพย์มันกลับคืนมาเป็นของผู้ซื้อฝากแล้วเขาจะได้ถ่ายถอนคืนตามระยะเวลานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เขาจะถามว่าเป็นการติดตามเอาทรัพย์ไหมมันคงไม่ใช่หรอกเพราะว่าเขาไม่มีกรรมสิทธิ์แล้วเพราะว่าพอขายฝากแล้วกรรมสิทธิ์มันตกเป็นของผู้ซื้อฝากนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องทีนี้ในกรณีของหลักเกณฑ์ประการที่3นะคะที่กฎหมายกำหนดไว้อีกด้วยแต่การแยกมาให้เห็นชัดเจนก็คือการที่จะเพิกถอนได้ตรงนี้ต้องเป็นนิติกรรมที่ลูกหนี้ทำโดยรู้ว่าทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบนะคะการที่ทำโดยรู้ว่าทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบนั้นเนี่ยถ้าจากคำพิพากษาฎีกาฉบับที่เมื่อกี้นี้ที่อาจารย์อ่านนั้นเนี่ยศาลจะอธิบายให้เราเห็นเลยว่าในเรื่องของการเพิกถอนการช่อชนก็คือการให้สิทธิ์ที่เจ้าหนี้จะสงวนไว้ซึ่งทรัพย์กองทรัพย์สินของลูกหนี้เนื่องจากทรัพย์สินของลูกหนี้เหล่านี้ย่อมเป็นหลักประกันการชำระหนี้ตามมาตรา214นั้นเราจะเห็นได้ว่า
การที่ทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบนั่นก็คือลูกหนี้ทำนิติกรรมโดยรู้ว่าตัวทรัพย์สินของตัวเองนั้นเนี่ยจะมีไม่พอนะครับมีไม่พอที่จะเอาไปใช้หนี้เจ้าหนี้แหละนะพูดง่ายๆอย่างเงี้ยก็คือไม่พอที่จะเอาไปใช้หนี้ให้กับเจ้าหนี้นั้นถ้าเผื่อเจ้าหนี้ที่จะลูกหนี้ที่ทำนิติกรรมอย่างนี้นะกฎหมายก็ถือว่าเป็นการทำให้เจ้าหนี้เขาเสียเปรียบทีนี้จะมีประเด็นปัญหาอยู่นิดนึงก็คือไอ้ตัวนิติกรรมที่ทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบนั้นเนี่ยมันต้องทำหลังจากที่ลูกหนี้มาเป็นลูกหนี้ของเจ้าหนี้แล้วใช่หรือเปล่าพุ่งโดยหลักการมันน่าจะเป็นอย่างนั้นคือไปเป็นหนี้เขาแล้วจะมาทำนิติกรรมให้ทรัพย์สินตัวเองลดน้อยลงโดยจุดประสงค์เพื่อไม่ให้ลูกหนี้เพื่อไม่ให้เจ้าหนี้นั้นเนี่ยบังคับชำระหนี้ได้ถูกไหมคะมันก็น่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่ตัวลูกหนี้เป็นมินี่ขึ้นมาแล้วอ่ะถึงไปทำนิติกรรมแบบนี้ขึ้นมาอันนี้มันลอจิกมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะว่านิติกรรมที่ไปทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่ตนเองเป็นลูกหนี้เขาแล้วอ่ะเราถึงจะมีเจตนาไม่สุจริตเพื่อที่จะยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินของตัวเองออกไปทำให้ทรัพย์สินตัวเองมีไม่พอที่เวลาหนี้ที่ตัวเองเป็นลูกหนี้อยู่นั้นถึงกำหนดเจ้าหนี้จะได้บังคับชำระหนี้ไม่ได้ลอจิกมันน่าจะเป็นอย่างนั้นถูกไหมนั้นถ้าเผื่อเข้าไปทำอะไรบางอย่างเนี่ยนะคือก่อนที่จะมาเป็นลูกหนี้เขานั้นเนี่ยเขาอาจจะไปทำนิติกรรมขายทรัพย์สินของตัวเองไปนะแล้วหลังจากนั้นถึงมาเป็นลูกหนี้ไอ้อย่างเงี้ยเจ้าหนี้จะไปขอเพิกถอนนิติกรรมก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ลูกหนี้รู้อยู่ว่าทำนิติกรรมให้เจ้าหนี้เสียเปรียบเพราะก่อนหน้านั้นเขายังไม่ได้เป็นลูกหนี้เลยอันนี้ฝากพูดแล้วพอตามทันนะคะว่าไอ้ประเด็นตรงนี้มันมีเรื่องที่เป็นปัญหาอยู่ในการวินิจฉัยว่าการที่กฎหมายบอกว่าลูกหนี้เนี่ยนะคะได้ทำลงทั้งรู้อยู่ว่าเป็นทางให้เจ้าหนี้เสียเปรียบเนี่ยไอ้รู้ว่าเป็นทางให้เจ้าหนี้เสียเปรียบมันต้องหมายถึงว่าตัวเองเนี่ยต้องเป็นลูกหนี้เขาอยู่แล้วไปทำนิติกรรมขึ้นในภายหลังถ้าทำก่อนนั้นเนี่ยมันไม่น่านะมันไม่น่าจะสอให้เห็นว่าเป็นการทำให้เจ้าหนี้เขาเสียเปรียบนะคะอันนี้มีฎีกานะคะที่จะเกี่ยวข้องในประเด็นเนี้ยว่าการทำนิติกรรมมันเกิดขึ้นตอนไหนนิติกรรมที่อาจารย์จะให้ต่อไปนี้เป็นนิติกรรมที่เขาทำมาก่อนที่จะเข้ามาเป็นลูกหนี้นะคือนิติกรรมที่533/35 533/35 2745/37 2655/42นะอันนี้เป็นในรายละเอียดนักศึกษาไปดูว่ามันเป็นเรื่องการเพิกถอนการเช่าโฉนดละเพียงแต่ว่าศาลดูว่าตรงนี้นั้นเนี่ยลูกหนี้เนี่ยนะถ้าจะเป็นการเพิกถอนการเช่าโฉนดมันต้องเป็นหนี้เจ้าหนี้อยู่ก่อนหรือขณะที่ทำนิติกรรมนั้นเนี่ยนะคะมันกำลังจะมาเป็นเขาเรียกว่าทำนิติกรรมนั้นเนี่ยมันรู้อยู่ว่าเดี๋ยวฉันจะไปเป็นหนี้เจ้าหนี้งั้นฉันทำซะก่อนนะรีบจัดการทรัพย์สินให้มันเคลียร์นะคะยกตัวอย่างอาจารย์ก็ยกตัวอย่างง่ายๆให้ฉันพรุ่งนี้จะไปกู้เงินเขาวันนี้รีบโยกย้ายทรัพย์สินตัวเองออกไปเลยไอ้อย่างนี้แม้ว่าวันนี้มันจะเป็นก่อนวันพรุ่งนี้ก็ตามนั้นเนี่ยเราจะถือว่าไอ้อย่างนี้ตีความแบบข้าก่อนหน้าเป็นลูกหนี้นั้นหลุดหมดเหมือนในนาฬิกาที่อาจารย์ยกตัวอย่างนี้เป็นก่อนนะคะนั้นเราจะมีทางไหมที่ว่าบางทีนั้นเนี่ยลูกหนี้วางแผนไว้นะอันนี้ก็ต้องนำสืบให้เห็นละว่าไอ้นี่นั้นเป็นเรื่องที่เขาเจรจากันที่จะมาเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้นั้นก่อนที่จะก่อนนิติกรรมอันนี้ขึ้นมาหรือก่อนหนี้ขึ้นมานั้นลูกหนี้ได้ดำเนินการเตรียมพร้อมสำหรับการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินให้ตัวเองไม่มีพอถึงวันที่มันเป็นลูกหนี้เขาก็เลยทรัพย์สินไม่มีแล้วนะคะนี้อาจารย์ก็อยากจะถือว่าถึงแม้ศาลฎีกาใน3เรื่องนี้จะไม่นิยามว่าต้องเกิดขึ้นก่อนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องดูอะไรนะข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยว่าเวลาถ้าก่อนแล้วตัดออกหมดนะคะการยังต้องมาดูเป็นกรณีเหมือนกันว่าไอ้แค่ก่อนหน้านั้นมันใกล้กับเรื่องที่จะมาเป็นหนี้เขาหรือเปล่านะคะเพราะว่าลูกหนี้ก็รู้จักวางแผนเหมือนกันนะนะคะบางทีเจรจาในเรื่องของเงินกู้บางทีมันต้องเจรจาอยู่นานกว่าที่จะเอาโครงการนั้นเนี่ย
ที่ตัวเองจะไปกู้เงินเขานั้นเนี่ยได้รับอนุมัติอย่างเงี้ยนะงั้นใช้การระหว่างเขาเจรจาอยู่ลูกหนี้อาจจะวางแผนจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของตัวเองไปแล้วอย่างนี้เราพฤติกรรมอย่างนี้เราจะไม่ถือว่าเขากระทำเพื่อที่จะทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบเลยนะคะอันนี้ก็คงจะต้องดูเพราะว่าพฤติกรรมในศาลฎีกานี้มันเห็นชัดเจนว่ามันก่อนหน้านั้นเขายังไม่รู้เลยว่าจะเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้กันนั้นเจ้าหนี้จะไปขอเพิกถอนนิติกรรมที่ลูกหนี้ทำไปก่อนที่ลูกหนี้มาเป็นลูกหนี้ตนนั้นเนี่ยศาลก็เลยบอกมันไม่ใช่นะคะไม่เข้าองค์ประกอบใน237นะคะแล้วก็มีเรื่องอีกอันนึงก็ดีเหมือนกันก็คือในกรณีของลูกหนี้ร่วมนะลูกหนี้ร่วมนั้นเนี่ยมีลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งเนี่ยไปทำพฤติกรรมเป็นทางให้เจ้าหนี้เสียเปรียบนั้นเนี่ยลูกหนี้ร่วมจะถูกฟ้องนะคะก็คือเจ้าหนี้จะฟ้องเพิกถอนพฤติกรรมที่ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งไปก่อในทางทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบเนี่ยได้ไหมนะคะลูกหนี้จะต่อสู้บอกว่าหลักของลูกหนี้ร่วมนั้นเจ้าหนี้สามารถที่จะเรียกลูกหนี้คนอื่นหรือคนใดคนหนึ่งทำการชำระหนี้โดยสิ้นเชิงเนี่ยได้อยู่แล้วนะคะมันมีลูกหนี้หลายคนเลือกได้นี่ลูกหนี้บางคนสถานะไม่ค่อยดีนะคะชำระหนี้ไม่ได้ก็ไปเลือกเอาคนที่ชำระหนี้ได้สิอันนี้โดยสิทธิ์ของเจ้าหนี้มีอยู่ในมาตรา291นะคะแต่ว่าศาลฎีกานั้นเนี่ยในฎีกาที่378/2535นะคะวินิจฉัยว่าในกรณีที่ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งทำนิติกรรมทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบอาจถูกฟ้องเพิกถอนนิติกรรมที่ทำลงตามมาตรา237ได้นะคะอันนี้ถ้ามองคำวินิจฉัยของศาลฉบับนี้เราก็มองเห็นว่าถึงแม้สิทธิ์ของเจ้าหนี้ที่จะเรียกให้ลูกหนี้คนใดคนหนึ่งชำระหนี้ให้ลูกหนี้ร่วมคนใดคนหนึ่งชำระหนี้โดยสิ้นเชิงได้ในมาตรา291นั้นเนี่ยนะคะนี่ขอดูข้อความจะได้โค้ดให้มันตรงในมาตรา291เนี่ยเจ้าหนี้ชอบที่จะได้รับชำระหนี้สิ้นเชิงได้แต่เพียงครั้งเดียวก็ดีนะอันนี้ก็หมายถึงว่าเจ้าหนี้สามารถที่จะเรียกให้ลูกหนี้คนใดคนหนึ่งนั้นเนี่ยร่วมนะคะลูกหนี้ร่วมคนใดคนหนึ่งชำระหนี้โดยสิ้นเชิงทั้งหมดคราวเดียวนั้นเนี่ยครั้งเดียวเนี่ยได้แต่การที่ศาลวินิจฉัยตรงนี้เนี่ยเราได้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนอีกอันหนึ่งก็คือถึงแม้มันจะใช้สิทธิ์ได้ครั้งหนึ่งครั้งเดียวแต่การที่มันมีลูกหนี้ร่วมหลายคนนั้นเนี่ยในมูลหนี้เดียวกันนั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะในด้านของความเป็นไปได้ในการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ด้วยซึ่งในเรื่องนี้ความเป็นไปได้ตรงนี้นั้นหมายถึงว่าสิทธิ์ในการเลือกนี่เขาจะเลือกใครถูกไหมคะนั้นในการที่ลูกหนี้ในคดีนี้ยกข้อต่อสู้ว่าทำไมล่ะถ้าลูกหนี้คนหนึ่งไปทำให้นิติกรรมทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบแล้วนั้นเนี่ยมันไม่ได้ทำให้สิทธิ์ในการที่จะเรียกชำระหนี้ได้จากลูกหนี้ร่วมคนอื่นนั้นมันเสียไปแต่มองจากตรงนี้อาจารย์มองว่าการเป็นลูกหนี้ร่วมนั้นเนี่ยมันหมายถึงเป็นอะไรฮะเป็นจะเรียกว่าเป็นอะไรเป็นสถานะในการเรียกชำระหนี้เนี่ยหรือความการที่จะชำระหนี้ได้ของลูกหนี้แต่ละคนนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการไม่อยากพูดภาษาอังกฤษขออนุญาตนะคะใช่เพราะบางทีคิดภาษาไทยครับคือมันเป็นดับเบิ้ลนะเป็นดับเบิลให้ในกรณีของเจ้าหนี้นั้นเนี่ยเขามีความเป็นไปได้ในการชำระหนี้เพิ่มขึ้นภาษาไทยมันออกมาแล้วคือความเป็นไปได้ในการชำระหนี้ของลูกหนี้นั้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพราะถ้าเขามีลูกหนี้คนเดียวนั้นเนี่ยกองทรัพย์สินมันมีคนเดียวอ่ะกองเดียวอ่ะที่จะทำการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้เขาแต่ถ้าเขามีเจ้าหนี้มีลูกหนี้สองคนมันเท่ากับมีกองทรัพย์สินสองกองอ่ะนะคะนั้นศักยภาพหรือความเป็นไปได้ในการชำระหนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นหลักประกันในการชำระหนี้สำหรับเจ้าหนี้นั้นเนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตัวถูกไหมคะอันเนี้ยนั้นการทำลายกองทรัพย์สินอันหนึ่งไปนั้นเนี่ยหรือความเป็นไปได้ในการชำระหนี้นั้นเนี่ยมันทำให้หลักประกันของตัวการเป็นหนี้ร่วมเนี่ยมันหายไปนะ
อันนี้เป็นเรื่องนึงที่เราได้คำตอบเพราะว่าหลักตรงนี้บางครั้งเราดูใน291นั้นนี่มันหมายถึงอะไรในการที่เจ้าหนี้สามารถเรียกชำระหนี้ได้จากลูกหนี้คนใดคนหนึ่งเนี่ยโดยสิ้นเชิงครั้งหนึ่งนั้นเนี่ยนะคะใช่เขาเรียกได้ครั้งหนึ่งแต่การที่มีลูกหนี้หลายคนนั้นเท่ากับหลักประกันของเจ้าหนี้มันมีเพิ่มเติมขึ้นมานะคะนั้นศาลในฎีกานี้ถึงมองนะว่าเอ๊ะงั้นหลักประกันตรงนี้ของกองทรัพย์สินอันนึงเนี่ยมันลดน้อยลงมันก็ทำลายความน่าเชื่อถือหรือความเป็นไปได้ในการชำระหนี้ในกลุ่มหนี้รายนี้ไปนั่นหลักใน237ก็คือการทำลายหลักประกันตัวนี้คือกองทรัพย์สินในการบังคับชำระหนี้ลงนะคะอันนี้เราจะเห็นได้ว่าเวลาเราอ่านคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยเราต้องพยายามนะคะคิดถึงเหตุผลนะเพราะว่าศาลไม่ได้อธิบายมาหมดนะเราต้องมาคิดเหตุผลที่ทำไมเพราะว่าศาลอยู่ดีๆบอกว่าอันเนี้ยอาจถูกฟ้องร้องเพิกถอนนิติกรรมที่ทำลงได้ตามมาตรา237เนี่ยทำไมนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ในการศึกษาคำวินิจฉัยของศาลนั้นเนี่ยนักศึกษาจะต้องศึกษาลงในเหตุผลของคำวินิจฉัยด้วยว่าศาลใช้หลักกฎหมายนั้นเนี่ยด้วยหลักเกณฑ์ของมาตรานั้นหรือหลักเกณฑ์ของกฎหมายเรื่องนั้นอะไรนะคะเพราะว่าอันนี้มันก็จะทำให้เราเข้าใจหลักเกณฑ์กฎหมายดีขึ้นถึงแม้ว่าข้อเท็จจริงมันจะเปลี่ยนไปยังไงอะไรก็ตามผู้กรณีจะไม่ใช่เป็นคนเดียวกันแต่ถ้ามันมีพฤติกรรมในหลักเดียวประเด็นเดียวกันมันก็ใช้หลักดังกล่าวนี้ได้นะอันนี้เป็นเรื่องนึงที่หลายคนมักจะบอกว่าเวลาเราเทียบเคียงคำพิพากษามาดูว่าหลักของกฎหมายนั้นเนี่ยจะใช้ยังไงเนี่ยเราใช้คำว่าเทียบเคียงเพราะบางครั้งเนี่ยตัวข้อเท็จจริงเนี่ยมันอาจจะเป็นหนึ่งคนละคนกันคู่กรณีเป็นคนละคนไม่ใช่เป็นพวกเดียวกันคนเดียวกันมูลหนี้อาจจะไม่ได้เป็นมูลหนี้สัญญาประเภทเดียวกันนะคะแต่ว่าประเด็นข้อกฎหมายมันเป็นประเด็นเดียวกันเนี่ยได้นะคะนั้นพวกเราอย่าไปสรุปลักษณะที่ว่าเวลาเราจะอ้างอิงคำพิพากษาเนี่ยคุณต้องไปหามูลหนี้เดียวกันถ้าเป็นวัตถุแห่งหนี้ต้องหาวัตถุแห่งหนี้เดียวกันนะคะไม่ใช่เราไม่ได้หาอย่างนั้นเราหาประเด็นกฎหมายที่เป็นปัญหานี้เดียวกันแล้วดูว่าศาลใช้หลักกฎหมายนั้นเนี่ยยังไงซึ่งเราก็จะเห็นเหตุผลของตัวกฎหมายได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เพราะว่าอาจารย์เคยโดนทนายความเนี่ยมาอ้างว่าอาจารย์อ้างคำพิพากษานั้นเนี่ยไม่เห็นเป็นอะไรนะมูลหนี้ก็คนละมูลหนี้ทรัพย์ก็คนละทรัพย์นะคะแบบคนละประเภทแล้วทำไมมาอ้างหลักเทียบเคียงคำพิพากษานั้นได้ตอนแรกอาจารย์ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาสงสัยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เพราะว่าพอเราบอกว่าเทียบเคียงนั้นเนี่ยหรือไปบอกว่ามันมีคำวินิจฉัยของศาลนั้นเนี่ยเคยวินิจฉัยในประเด็นเดียวกันนะคะในเรื่องนั้นเนี่ยเขาเลยเข้าใจว่ามันจะต้องเป็นมูลหนี้เดียวกันเลยนะคะคือสัญญาก็ต้องซื้อขายก็ซื้อขายเหมือนกันซื้อขายทรัพย์ก็ทำเป็นรถยนต์ก็ต้องรถยนต์เหมือนกันอาจารย์ถึงเอามาเทียบกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้เนี่ยก็งงไปพักใหญ่นะกว่าจะตั้งตัวว่าเราจะอธิบายเขายังไงนะคะในที่สุดอาจารย์เลยบอกว่าเวลาเราเทียบเคียงคำพิพากษาหรือเราเทียบเคียงประเด็นกฎหมายนะคะประเด็นกฎหมายว่ามันเกิดปัญหาข้อพิพาทในประเด็นใดนะคะในประเด็นข้อกฎหมายนั้นๆเนี่ยมันก็ต้องใช้หลักกฎหมายอะไรเข้ามาปรับนะคะนั้นมันอาจจะเริ่มจากข้อเท็จจริงที่มันอาจจะมีข้อเท็จจริงที่อะไรนะจากมูลหนี้คนละมูลกันแต่มันก่อให้เกิดประเด็นข้อกฎหมายเดียวกันก็ได้นะไม่งั้นถ้าคุณบอกว่าโอ้ต้องมีหลักแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องพอดีบางคนแท่งคุณมากกว่าเป็นหมื่นเป็นแสนมาตราก็เป็นไปได้นะเพราะต้องมานั่งเขียนทีละเรื่องทีละเรื่องเหมือนกับในทางคำว่าลอนั้นเราต้องศึกษาคำวินิจฉัยของศาลเยอะแยะไปหมดนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเพราะว่ามันเป็นคำวินิจฉัยของศาลแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนี่ใช่ไหมคะงั้นคุณก็ยังโชคดีที่มาอยู่ในประเทศไทยคุณมีประมวลอยู่ในมือเนี่ยไม่หนานักนะคะที่จะทำความเข้าใจหรือศึกษากันโอเคจังผ่านนะคะไปถึงไหนนะเอาข้อสุดท้ายเข้าใจว่าเป็นหลักที่ดึงออกมาจาก237ข้อสุดท้ายนะคะว่าตัวผู้ได้รับงอกเนี่ยก็คือผู้ที่ทำนิติกรรมกับลูกหนี้รู้ว่าการทำนิติกรรมเป็นทางให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบนะคะ
ันนี้มีข้อยกเว้นว่าถ้ามันเป็นการให้โดยเสน่หานั้นเนี่ยกฎหมายบอกลูกหนี้รู้ฝ่ายเดียวก็พออันนี้อยู่ตอนท้ายนะคะที่จะขอเพิกถอนได้นั้นในกรณีนี้นั้นเนี่ยนะคะลองดูฎีกาที่4170/52เนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะดูว่าผู้ที่ได้รับนอกตรงนี้นั้นเนี่ยนะคะคือผู้ที่ทำนิติกรรมกับตัวลูกหนี้นะคะต้องมีข้อเท็จจริงนะสื่อออกมาให้รู้ว่าเขารู้นะว่าที่ทำนิติกรรมกับลูกหนี้นั้นเนี่ยมันทำให้ทรัพย์สินของลูกหนี้มันลดน้อยลงไม่เพียงพอที่จะทำการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้เขานะคะอันนี้เราจะเห็นได้ว่าการที่ผู้ได้รับงอกเนี่ยทำนิติกรรมโดยรู้อยู่ว่าจะทำให้ทรัพย์สินของลูกหนี้ลดน้อยลงเนี่ยเขาไม่ได้ทำในลักษณะที่เป็นเขาเรียกว่าเจตนาลวงนะคะอันนี้แยกให้ออกนะคะเพราะถ้าเจตนาลวงนั้นเนี่ยแปลว่าเขาสมคบกันเขาไม่ได้อยากจะทำนิติกรรมนั้นขึ้นถูกไหมคะนี่นักศึกษาเวลาดูกฎหมายเนี่ยอ่านกฎหมายเนี่ยต้องพยายามเทียบเคียงกับเรื่องที่มันต่างกันนะคะแล้วให้มันต่างให้ชัดด้วยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหลักเราแกว่งเพราะว่าการที่กฎหมายมาเขียนว่าผู้ได้รับงอกรู้นะคะรู้ว่ารู้เท่าถึงข้อความจริงอันเป็นการทำให้เจ้าหนี้เป็นทางให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบด้วยนั้นเนี่ยเขามีความประสงค์ตรงนี้นั้นเนี่ยคือแค่รู้เท่านั้นเองแต่ว่าสิ่งที่เขาทำก็คือเขาประสงค์ให้เกิดนิติกรรมขึ้นนะคะงั้นถ้าเทียบว่าตรงนี้นั้นเนี่ยถ้าระดับมันต่ำก็คือแค่เป็นการสมคบสมรู้กันนะทำเพื่อยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินเพื่อจะได้หลอกบุคคลอื่นว่าลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินนั้นเนี่ยอันนั้นมันเป็นเรื่องเจตนาลวงนะคะที่อยู่ในมาตรา155วรรคหนึ่งอันนั้นกฎหมายถือว่าการแสดงเจตนานั้นไม่ได้มีขึ้นเลยนะคะเพราะว่าถือว่านิติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นเป็นโมฆะไปเลยนะคะในเรื่องของเจตนาลวงนั้นนักศึกษาต้องมาดูว่าและไอ้เนี้ยมันเป็นโมฆะไหมมันก็ต้องมาดูว่าในข้อเท็จจริงเขาต้องการทำนิติกรรมนั้นเขาไม่ใช่แค่สมคบอย่างถ้าเขาจะซื้อรถมาจากลูกหนี้เขาก็ต้องการกรรมสิทธิ์ในรถยนต์นั้นนะคะไม่ใช่ทำเพลงหลอกนะไม่ใช่เป็นแค่หลอกว่าทำสัญญากันไม่จริงนักศึกษาบอกว่าอะไรเป็นตัวที่จะพิสูจน์ได้ก็คือเจตนาของลูกหนี้แหละว่าเขาต้องการโอนตัวรถทรัพย์สินของเขานั้นเนี่ยให้กับผู้ที่ทำนิติกรรมหรือเปล่านะคะหรือมีแค่ข้อเท็จจริงว่าเขาทำนิติกรรมแค่หลอกกันเท่านั้นเองนะคะเขาคุยกันหรือเจรจากับคู่กรณีของเขานะว่าฉันไม่ได้ยกรถให้เธอนะแต่ฉันทำสัญญาตรงนี้เพื่อเอาไว้ให้เป็นอะไรนะหลอกคนอื่นเท่านั้นเองนั้นข้อพิสูจน์มันต้องมาพิสูจน์พฤติกรรมของตัวลูกหนี้กับตัวผู้ได้รับงอกที่คุณจะแยกว่ามันเป็นเจตนาลวงตาม155วรรคหนึ่งหรือจะเป็นเรื่องของการทำพฤติกรรมโดยการช่อฉนพอเห็นประเด็นนะคะว่ามันต่างกันยังไงนะคะมันขึ้นอยู่กับตัวเจตนาของตัวผู้ทำนิติกรรมนั่นแหละนะคะว่าจะต้องมีข้อเท็จจริงอยู่ในระดับของการสมรู้กันสมคบกันตาม155หรือกรณีเป็นนิติกรรมที่เป็นการช่อฉนที่ผู้ทำนิติกรรมก็คือลูกหนี้กับผู้ได้รับงอกนั้นเขาทำนิติกรรมเพื่อให้เกิดผลในทางกฎหมายก็คือให้ทรัพย์สินนั้นมันออกไปจะได้ไม่ต้องมีทรัพย์สินอยู่เพื่อให้เจ้าหนี้นั้นมาบังคับนะคะให้เป็นของบุคคลผู้ได้รับงอกไปเลยนะคะก็คือโอนกรรมสิทธิ์ให้คือมีเจตนาอย่างนั้นเลยอันนี้ถึงจะมาเป็นเรื่องของการเพิกถอนการช่อฉนในเรื่องของนิติกรรมในมาตรา237นะคะงั้นถ้าจะดูก็คงต้องดูตัวอย่างในคำพิพากษาฎีกาเพราะว่าถ้านักศึกษาดูแค่ว่าอ๋ออันนี้เป็นเจตนารู้อ๋ออันนี้เป็นเรื่องของเพิกถอนการช่อฉนเนี่ยคงต้องไปดูในรายละเอียดในพฤติกรรมที่เขานำสื่อกันนะในการฟ้องในการให้การกันเนี่ยว่ามันลักษณะของเจตนาเนี่ยมันระดับไม่เท่ากันนะคะในกรณีที่เป็นเจตนารวมกับในกรณีของการเพิกถอนการช่อฉน
การยืนยันนะว่าไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะเพราะว่านิติกรรมใน237นั้นต้องเป็นนิติกรรมที่สมบูรณ์นะเกิดขึ้นมีผลในทางกฎหมายกรรมสิทธิ์มันก็โอนให้กับผู้ได้รับงอกด้วยนะเป็นของผู้ได้รับงอกเลยนะนี่ก็เป็นเรื่องของผู้ได้รับงอกนั้นเนี่ยซึ่งอันนี้ก็มีประเด็นในคำพิพากษาอยู่เหมือนกันว่าไอ้คำว่ารู้ว่าทำนิติกรรมเนี่ยเป็นทางให้เจ้าหนี้เสียเปรียบนั้นเนี่ยเคยมีคดีว่าถ้าในการที่รับโอนที่ดินที่พิพาทนั้นเนี่ยนะคะเข้าไปรับโอนแล้วเนี่ยตอนที่ทำนี่เขาไม่รู้เลยว่าคนที่โอนมาให้เขาเนี่ยไปเป็นลูกหนี้นะแล้วต้องการที่จะยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินตัวเองออกไปเพื่อไม่ให้เจ้าหนี้เขาบังคับชำระหนี้เอากับตัวที่ดินดังกล่าวได้นั้นเนี่ยในคดีที่344/2536ในข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยมันเป็นการที่เขามารู้ทีหลังก็คือผู้ได้รับก้องนี่มารู้ทีหลังหลังจากที่รับโอนที่ดินที่พลาดมาแล้วนะคะมารู้ภายหลังว่าไอ้ตัวผู้โอนนั้นเนี่ยนะคะเป็นลูกหนี้นะคะแล้วก็มีการที่ยังชำระหนี้เขาไม่ได้เนี่ยมันรู้ภายหลังนะคะอันนี้ก็ไม่เข้าองค์ประกอบเพราะมันต้องทำนิติกรรมโดยรู้อะขณะที่ทำนิติกรรมโดยรู้ว่าแบบจะทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงแล้วก็เรื่องของทำนิติกรรมเดียวกันดูไปมีอีกฎีกาหนึ่ง2655/2550เท่าไหร่2542 2655พูดไปบ้างยังวันนี้พูดตัวเลขเยอะจำไม่ได้แล้ว2655/42เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของตัวระยะเวลาของการรู้เหมือนกันนะคะว่าที่เขาทำนิติกรรมอย่างนี้นั้นเนี่ยเขารู้ไหมว่าทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบนะคะนั้นไอการที่เขาจดทะเบียนทำสัญญาประนีประนอมกันนะว่าจะไม่เอาเรื่องอะไรกันนั้นเนี่ยอันนี้นั้นเนี่ยมันทำอยู่ก่อนเขาทำก่อนที่จะเป็นหนี้ค่าภาษีก่อนนะอันนี้เราจะเห็นเรื่องอีกเรื่องนึงนะฮะไอ้เพิ่งถอนการช่อโฉนเนี่ยกรมสรรพากรใช้เยอะเหมือนกันนะฮะใช้สิทธิ์อันเนี้ยในฐานะเจ้าหนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นเจ้าหนี้ภาษีที่บุคคลนั้นเนี่ยจะต้องเสียนะแล้วบางทีสืบไปสืบมาก็รู้ว่าจะพยายามไม่ให้มีทรัพย์สินเพื่อให้สรรพากรนั้นเนี่ยบังคับเอาทรัพย์สินมุ่งได้เนื่องจากไม่เสียภาษีนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เห็นตั้งข้อสังเกตอันหนึ่งนะว่ากรมสรรพากรเนี่ยจะแอคทีฟเรื่อง237เนี่ยในฐานะเจ้าหนี้อยู่เยอะเพราะบางทีเจอเป็นโจทย์อยู่บ่อยครั้งนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องคดี42เนี่ยกรมสรรพากรเป็นโจทย์นะคะนี่จะมาใช้สิทธิ์ในการเพิกถอนเนี่ยที่บังเอิญไอ้ทรัพย์สินของตัวลูกหนี้สรรพากรนั้นเนี่ยมันทำนิติกรรมไปก่อนที่จะมาเป็นหนี้ค่าภาษีก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องระยะเวลาซึ่งเป็นเรื่องของรายละเอียดที่ตัวกฎหมายนั้นเนี่ยเขียนเอาไว้แต่ว่าบางทีเราข้ามไปเพราะว่าไม่เห็นประเด็นว่ามันจะมีปัญหานะคะเรื่องการให้เสนอเสนอหาก็มีคดีอยู่พอสมควรที่ตัวลูกหนี้นั้นเนี่ยนะคะก็ทำนิติกรรมให้โดยเสนอหานะทรัพย์สินของตัวเองไปให้กับผู้ได้รับงอกนั้นเนี่ยอันนี้จะเห็นได้ว่าจะถูกเรียกคืนเนี่ยง่ายมากเพราะว่าการพิสูจน์นั้นพิสูจน์แค่ลูกหนี้รู้ก็พอผู้ได้รับงอกผู้ที่ได้ของมาโดยเสนอหานั้นอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ว่าอันนี้ก็ถูกเพิกถอนได้จะมาอ้างว่ามาเพิกถอนเพราะว่าตรงสุจริตคือผู้ได้รับงอกสุจริตไม่รู้ก็ไม่ได้เพราะว่ามันในตอนท้ายของ237นั้นเนี่ยมีข้อยกเว้นว่าถ้าเกิดมันเป็นนิติกรรมที่ได้มาโดยเสน่หานั้นในพิสูจน์แค่ลูกหนี้รู้ฝ่ายเดียวก็พอนะคะทีนี้เรามาดูนี่เมื่อกี้ยกไปแล้วในเรื่องเกี่ยวกับอันนี้เรื่องที่จันคล่องอยู่ในใจพูดไปก่อนเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ลองเทียบดูก็ได้นะคะว่าเรื่องของเพิกถอนการช่อชนเนี่ย
กับการใช้สิทธิ์ติดตามเอาคืนของเจ้าของที่ดินนะฮะอันนี้คงเมื่อกี้ให้ฎีกาไปแล้ว7636/38ว่าอันเนี้ยไม่ใช่เรื่องของการเพิกถอนการช่อชนกับไอ้เรื่องไอ้เจตนาลวงอ่ะที่เมื่อกี้อาจารย์เพิ่งพูดอ่ะนะฮะ2041/2547อันนี้เป็นคดีเรื่องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่มันเป็นเรื่องเจตนาลวงนะคะทีนี้เราก็ต้องมาดูนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของการโยกความเสียปรับที่กับที่เป็นโมฆะเพราะการแสดงเจตนาลวงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องของการเพิกถอนการช่อชนนะคะเพราะว่าการเพิกถอนการช่อชนนั้นเนี่ยมันไม่ได้ทำให้นิติกรรมเป็นโมฆะแต่ถ้าเป็นเจตนาลวงนั้นตัวนิติกรรมเป็นโมฆะไปเลยนะนั่นการที่จะยกความเสียเปล่าขึ้นมาใครก็ยกได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียนะแต่ถ้าเป็นเพิกถอนการช่อชนนั้นเนี่ยมันต้องเป็นเจ้าหนี้ที่จะต้องมาขอเพิกถอนพอดีมีฎีกานี้มาเป็นข้อเท็จจริงนักศาลลองศึกษาดูว่าเทียบเคียงดูว่าไอ้เรื่องการเพิกถอนการช่อชนกับในเรื่องของการยกความเป็นโมฆะของเจตนาลวงนั้นเนี่ยนะคะในข้อเท็จจริงเนี่ยในการทำนิติกรรม2อันนี้เนี่ยมันจะต่างกันนะอาศัยฎีกานี้แหละเพราะว่าที่อาจารย์พูดไปก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจารย์มีประเด็นอยู่ในเรื่องของการใช้กฎหมายอยู่นะคะอันนี้ก็มีฎีกาเข้ามานักศึกษาจะได้เห็นข้อเท็จจริงที่เป็นจริงว่าเคยเกิดข้อพิพาทแล้วเทียบเคียงศึกษานะคะกฎหมาย2เรื่องนี้ดูว่ามันต่างกันทีนี้เรามาดูวิธีการเพิกถอนการช่อชนในเรื่องของการเพิกถอนการช่อชนนี่มันจะเหมือนกับในกรณีของการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้คือมันต้องใช้โดยการวิธีการทางศาลนะคะอันเนี้ยการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ใน233ก็ดีหรือการเพิกถอนการช่อชนใน237ก็ดีเจ้าหนี้นั้นเนี่ยจะต้องใช้สิทธิทางศาลนะคะจะดำเนินการเองไม่ได้ทีนี้ในกรณีของการเพิกถอนการช่อชนตรงนี้นั้นเนี่ยก็จะต้องมีการฟ้องนะคะใครเป็นจำเลยก็ต้องฟ้องผู้ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับตัวนิติกรรมที่เจ้าหนี้ต้องการที่จะเพิกถอนนั้นเนี่ย เข้ามาทั้งหมดนะคะยกตัวอย่างเช่นคู่แรกก็คือตัวลูกหนี้ผู้ได้รับงอกนี้ต้องฟ้องนะคะฟ้องลูกหนี้คนเดียวไม่ได้นะคะเพราะว่าทรัพย์นั้นเนี่ยมันอาจหรือนิติกรรมนั้นเป็นผูกพันกับผู้ได้รับงอกนั้นก็ต้องฟ้องตัวคู่กรณีที่ทำนิติกรรมที่เป็นการเพิกถอนการช่อชนนะคะแล้วก็มีเรื่องของ อะไรอ่ะบุคคลภายนอกที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องที่ทำนิติกรรมต่อจากผู้ได้รับมอบซึ่งนักศึกษาจะเห็นมีหลักในมาตรา238ถ้ามันมีการต่อไปจากผู้ได้รับมอบเนี่ยกี่คนก็ตามเนี่ยถ้าเราจะเพิกถอนตัวนิติกรรมระหว่างลูกหนี้กับผู้ได้รับงอกแล้วให้ไปกระทบกับบุคคลภายนอกที่เขาเป็นคู่กรณีต่อจากผู้ได้รับงอกนี่ก็ต้องฟ้องเข้ามาในคดีด้วยเพราะว่าไม่อย่างนั้นหลักในเรื่องของวิธีพิจารณาความแพ่งนั้นเนี่ยคำวินิจฉัยของศาลนั้นมันผูกพันเฉพาะคู่คดีนะในศาลเท่านั้นเองนะที่แบบเข้าไปเป็นคู่คดีในศาลเนี่ยนั้นถ้าเผื่อศาลนั้นถ้าเผื่อคุณฟ้องเฉพาะลูกหนี้เนี่ยผู้รับมอบผู้ได้รับมอบไม่ได้ฟ้องเนี่ยอย่างเช่นในคดีที่649/339เนี่ยนะคะ649/39เป็นเรื่องที่ต้องฟ้องนะคะคู่กรณีทั้งสองฝ่ายที่ทำนิติกรรมนะคะผลของคำพิพากษานั้นไม่อาจจะบังคับบุคคลนอกคดีได้นะอาจารย์ย้อนกลับไปนิดนึง7247/37นะ7247/37การฟ้องคดีเพิกถอนการช่อชนโจทก์ต้องฟ้องลูกหนี้เข้ามาในคดีด้วยศาลจึงจะพิพากษาเพิกถอนได้นะคือในคดีนี้เนื่องจากไอ้ตัวจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้นั้นเนี่ยมันตายนะก็เลยต้องบอกว่าศาลเลยบอกต้องฟ้องตัวทายาทผู้รับมรดกของจำเลยเนี่ยเข้ามานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่จะเอาผลของคำพิพากษาเนี่ยไปบังคับเนี่ยอันนั้นต้องเอาคู่กรณีทั้งหมดเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับตัวนิติกรรมที่จะมีการเพิกถอนนะคะแล้วไปถึงบุคคลภายนอกนั้นก็คือฎีกาที่5444นะคะ5
2444/51นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าฟ้องตัวผู้ได้รับงอกแล้วนั้นเนี่ยไม่ไปฟ้องบุคคลที่ทำนิติกรรมกับผู้ได้รับงอกเพราะบังเอิญทรัพย์เนี่ยมันถ่ายโอนถ่ายออกไปอีกช่วงหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะมีผลว่าเดี๋ยวฟ้องเพิกถอนตรงนี้แล้วจะได้ผลอะไรในเมื่อมันบังคับทรัพย์สินกลับมาไม่ได้เนื่องจากบุคคลภายนอกที่ทำนิติกรรมกับผู้ได้รับงอกไม่ได้ถูกฟ้องเข้ามานะคะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาว่าการฟ้องอันนี้นั้นเนี่ยมันอาจจะอะไรนะไม่ครบอ่ะนะคะเพราะว่าในในกรณีของมาตรา237นั้นเนี่ยกฎหมายใช้ว่าเจ้าหนี้ชอบที่ร้องขอให้ศาลเพิกถอนเสียนะคะซึ่งนิติกรรมใดนั้น เวลาที่จะฟ้องแล้วนั้นเนี่ยอันนี้จะต้องฟ้องบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับนิติกรรมที่เพิกถอนเนี่ยเข้ามาในคดีให้หมดเพื่อให้กรณีที่ถ้าเกิดมีคำพิพากษาที่จะดูว่ามันปรับเข้ากับ237นั้นเนี่ยมันจะได้บังคับได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็ในการฟ้องคดีตรงนี้นั้นเนี่ยในมาตรา240นั้นเนี่ยต้องทำในอายุความด้วยนะคะมันมีอายุความฟ้องคดีเพิกถอนการช่อชนว่ากฎหมายบังคับไว้ว่าการเรียกร้องขอเพิกถอนนั้นท่านห้ามไม่ให้ฟ้องร้องเมื่อพ้น1ปีนับเวลาเวลาที่เจ้าหนี้ได้รู้ต้นเหตุอันเป็นมูลให้เพิกถอนหรือพ้น10ปีนับแต่ได้ทำนิติกรรมอันนี้เป็นอายุความเฉพาะในกรณีคดีที่เจ้าหนี้จะใช้สิทธิ์ในการเพิกถอนการช่อชนได้ซึ่งกฎหมายต้องกำหนดขึ้นมาโดยเฉพาะเพราะว่านี้มันไม่ได้เป็นการฟ้องร้องตามสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ที่เจ้าหนี้มีสิทธิในมูลหนี้ของตัวเองซึ่งมูลหนี้แต่ละมูลหนี้นั้นเนี่ยมันก็จะมีอายุความที่แตกต่างไปแล้วแต่ว่ามันเป็นมูลหนี้อะไรนะคะถ้าไม่มีมันก็10ปีตั้งแต่วันที่อ่านบังคับสิทธิ์ได้แต่ว่าในกรณีการเพิกถอนการช่อชนตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการฟ้องบังคับชำระหนี้นั้นกฎหมายเลยต้องมากำหนด อายุความไว้โดยเฉพาะในส่วนนี้นะคะแต่ว่าในเรื่องของการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้นั้นเนี่ยถ้าเทียบเคียงแล้วทำไมมันไม่มีอายุความกำหนดไว้เพราะว่าการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้มันก็ไม่ได้เป็นการใช้สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้เองนะคะแต่ยังไงก็ดีเนื่องจากการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามมาตรา233นั้นเนี่ยมันก็เป็นไปตามอายุความของหนี้ที่ลูกหนี้มีต่อลูกหนี้คนที่3นะคะก็ต้องฟ้องร้องภายในอายุความที่ลูกหนี้ที่ไม่ใช้สิทธิเรียกร้องนั้นเนี่ยเป็นเจ้าหนี้ต่อลูกหนี้คนที่3ว่าเป็นลูกบุญหนี้อะไรนะคะอันนั้นก็เลยไปดูเป็นคู่ของมันเองนะคะแต่ว่าในกรณีของการเพิกถอนการช่อชนนี้มันไม่มีการใช้สิทธิเรียกร้องคือเขาไม่ได้เรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ไม่ได้เรียกร้องให้ผู้ได้รับมอบชำระหนี้แต่เป็นการเพิกถอนนิติกรรมที่ลูกหนี้ทำกับบุคคลกับผู้ได้รับมอบนะคะอันนี้ก็เลยจะต้องมีอายุความเฉพาะขึ้นมาบัญญัติเอาไว้อยู่ใน240ซึ่งในเรื่องของอายุความตรงนี้เป็นปัญหาที่มีมากก็คือ1ปีนับแต่ได้รู้ต้นเจ้าหนี้ได้รู้ต้นเหตุนะอันเป็นมูลให้เพิกถอนนั้นต้องรู้ดูข้อเท็จจริงว่าเจ้าหนี้รู้เมื่อไหร่ว่าลูกหนี้นั้นเนี่ยทำให้ทรัพย์สินของลูกหนี้มันลดน้อยลงที่จะให้เจ้าหนี้เสียเปรียบตรงนั้นแหละเป็นจุดที่จะดูข้อเท็จจริงในการนำสืบว่าอายุความจะเริ่มนับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่จะเป็นปัญหาก็คือในกรณีที่เจ้าหนี้เป็นนิติบุคคลนะคะจะรู้เมื่อไหร่ก็ต้องรู้นับเวลาที่ผู้ที่เป็นผู้กระทำการแทนนิติบุคคลนั้นแหละรู้เพราะบางครั้งมันจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับล่างนะคะที่อาจจะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็รู้ถึงพฤติกรรมของลูกหนี้นะคะอันนี้ก็อาจจะต้องรายงานขึ้นมาเป็นทอดๆอย่างเช่นกรมสรรพากรที่จะเห็นชัดนะคะจะดูว่าจะรู้เมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องดูที่อธิบดีรู้อะนะคะเพราะบางทีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในเรื่องของข้อเท็จจริงเนี่ยก็อาจจะต้องทำหนังสือขึ้นมาเป็นขั้นเป็นตอนนะคะกว่าจะมาถึงตัวอธิบดีเสร็จรับทราบนั้นเนี่ยนะคะนั้นการนับ1ปีตรงนี้
ถ้าไปนับตั้งแต่ตอนที่เจ้าหน้าที่เขารับเรื่องหรือไปติดตามเรื่องได้นั้นเนี่ยก็เป็นประเด็นที่บอกเอ้ยขาดอายุความไปแล้วนะคะแต่ว่าในข้อเท็จจริงตรงนี้นั้นเนี่ยเขานับวันที่ตัวผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนโจทย์เนี่ยนะคะก็คือตัวอธิบดีเนี่ยนะคะเขาเสร็จรับทราบอายุความก็จะเริ่มนับวันนั้นนะคะอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนิติบุคคลนะคะเพราะว่าเรื่องนี้นักศึกษาผมได้เรียนกับอาจารย์ที่สองเรื่องห้างหุ้นส่วนจำกัดกับบริษัทจำกัดหรือสัตว์หรือบริษัทมหาชนจำกัดเนี่ยเรื่องความเป็นนิติบุคคลนั้นเนี่ยมันเป็นเพียงเป็นบุคคลสมมุตินะคะนั้นการดำเนินการของนิติบุคคลนั้นเนี่ยมันดำเนินการโดยผู้กระทำการแทนนะคะซึ่งหลักอันนี้สำคัญนะคะ เรียนให้ดีเพราะว่าหลักเรื่องนี้นั้นเนี่ยมันเป็นการที่จะดูว่าตัวนิติบุคคลนั้นเนี่ยเขาจะดำเนินการนะคะทำการผูกพันอะไรต่างๆในตัวนิติบุคคลนั้นเนี่ยมันผ่านตัวผู้กระทำการแทนหรือทำโดยการไม่อยากว่าผ่านกระทำโดยผู้กระทำแทนผู้กระทำการแทนหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนะคะต้องจับคนนั้นให้เป็นตัวพระเอกนะคะบางครั้งเราเห็นนิติบุคคลเลื่อนนิติบุคคลเป็นแม่เอกคนที่เป็นแม่เอกตัวจริงนะคือตัวผู้กระทำการแทนนิติบุคคลนะคือตัวแม่เอกนะคะคือตัวที่จะต้องจับให้อยู่ว่าเป็นใครเพื่อจะได้ดูว่าเขาตัวนิติบุคคลได้กระทำการนั้นเนี่ยนะคะผูกพันบุคคลผู้อื่นนั้นเนี่ยโดยชอบหรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งทีนี้ผลของการเพิกถอนการช่อฉนเนี่ยเป็นยังไงผลในการเพิกถอนการช่อฉนนั้นเนี่ยก็คือมันทำให้ทรัพย์สินที่จะได้มาจากตัวนิติกรรมที่เป็นการช่อฉนนั้นเนี่ยมันกลับคืนมาอย่างทรัพย์สินของลูกหนี้กลับคืนมาอย่างกองทรัพย์สินของลูกหนี้นะคะนั้น เราจะเห็นได้ว่าโดยหลักแล้วนั้นเนี่ยพอศาลมีคำสั่งเพิกถอนนิติกรรมที่เป็นการช่อฉนเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ตัวนิติกรรมที่ลูกหนี้ทำกับผู้ได้รับงอกนั้นเนี่ยนะเวลาเขาสั่งทอดต้นนะคะก็คือไม่ได้ทำให้นิติกรรมที่ลูกหนี้ทำกับผู้รับงอกเป็นโมฆะหรือเสียเปล่านะคะนี่ยืนยันในตัวฎีกาที่179/36นะคะคือนิติกรรมนั้นเนี่ยการเพิกถอนนั้นเนี่ยมันมีผลเพียงให้ทรัพย์สินกลับคืนมายังกองทรัพย์สินของลูกหนี้เท่านั้นเองซึ่งในคำตอบตรงนี้ว่าทำไมเรารู้ว่ามันกลับคืนมาสู่กองทรัพย์สินของลูกหนี้เพราะนักศึกษาดูใน239การเพิกถอนย่อมได้เป็นประโยชน์แก่เจ้าหนี้หมดทุกคนเห็นไหมนั้นการที่เจ้าหนี้นะคะกับลูกหนี้นั้นเนี่ยโอเคทรัพย์สินตรงนี้มันกลับเข้ามาหาทรัพย์สินของลูกหนี้แหละนะคะเจ้าหนี้ก็บังคับตามสิทธิความเป็นเจ้าหนี้ทุนมีสิทธิ์อะไรก็ไปบังคับนะก็ไปฟ้องเพื่อบังคับชำระหนี้ถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นะคะแล้วก็กองทรัพย์สินของลูกหนี้มันก็มีเพิ่มเข้ามาเป็นผลมาจากการเพิกถอนการเช่าชนก็ไปในชั้นวิธีพิจารณาอาจจะขออะไรฮะอายัดตัวทรัพย์สินนั้นไว้ก่อนก็ได้ถ้าเผื่อเป็นอยู่ในเจ้าหนี้ที่ฟ้องเป็นเจ้าหนี้ฟ้องคดีอยู่แล้วนะคะแล้วพอฟ้องคดีในการเพิกถอนการเช่าชนได้ทรัพย์อะไรมาก็อาจจะขอให้ศาลอายัดตัวทรัพย์สินนั้นไว้รอคำพิพากษาของคดีของตัวเองที่เป็นเจ้าหนี้อยู่หรือรอให้เป็นเจ้าหนี้ฟังตามคำพิพากษานะคะส่วนในกรณีนี้ถ้าเผื่ออันนี้เป็นเรื่องหนี้ของเจ้าหนี้นะคะว่ามันถึงกำหนดก็เข้าไปใช้สิทธิ์เรียกร้องนะคะอันนี้มันก็เป็นเรื่องของโดยตรงทีนี้ในระหว่างเจ้าหนี้ด้วยกันเองใน237นั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการเพิกถอนการช่อฉนเนี่ยมันไม่มีสายตรงเหมือนกับกรณีของการใช้สิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ในมาตรา235ที่จะบอกสายตรงเพราะว่าในกรณีที่มีการใช้สิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ตัวจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้คนที่3ตาม235อาจจะชำระหนี้ตรงไปหาเจ้าหนี้ผู้ใช้สิทธิ์เรียกร้องเนี่ยตาม233เนี่ยได้
แต่ในกรณีของ237เนี่ยมันไม่มีสายตรงไม่มีทางตรงไปหาเจ้าหนี้ที่เพิกถอนการเช่าโฉนดมันต้องกลับเข้าสู่ของทรัพย์สินของลูกหนี้ก่อนแล้วถ้าเป็นเจ้าหนี้ที่กำลังดำเนินคดีก็เพียงได้ใช้สิทธิ์เบี่ยงอายัดตัวทรัพย์เพื่อรอการวินิจฉัยในคดีของตัวเองซะก่อนนะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วนั้นเนี่ยการที่ได้มานั้นเนี่ยใน233บอกมันเป็นประโยชน์กับเจ้าหนี้หมดทุกคนเลยคือไม่ได้ให้สิทธิ์อะไรสำหรับเจ้าหนี้ที่เพิ่งถอนการเช่าโฉนดนั้นจะดีกว่าเจ้าหนี้คนอื่นนะคะสิ่งที่ได้มามันอยู่ในกองทรัพย์สินของลูกหนี้ถ้าตัวเองไม่ได้มีสิทธิ์ในหนี้ที่เป็นเจ้าหนี้บริเมสิทธิ์หรือเป็นเจ้าหนี้ที่มีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้คนอื่นแล้วนั้นเนี่ยตรงนี้เจ้าหนี้ทุกคนเขาก็มีสิทธิ์ในตัวทรัพย์สินที่ได้มาจากการเพิ่งถอนการเช่าโฉนดหมดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มีความแตกต่างในเรื่องของการเพิกถอนการเช่าโฉนดที่นักศึกษาก็บอกว่าโอ้ยอย่างนั้นคนที่เพิกถอนการเช่าโฉนดไปนั้นตรงนี้ก็เสียแรงเปล่าสิอุตส่าห์ไปฟ้องคดีมาได้ทรัพย์สินอะไรกลับคืนมาแล้วนั้นเนี่ยไม่ให้เขามีสิทธิ์อะไรพิเศษเหรอนะคะในเรื่องนี้นั้นเนี่ยกฎหมายไม่ได้มองในเรื่องลักษณะการให้สิทธิ์เป็นพิเศษเหมือนกับในเรื่องของการใช้สิทธิ์เรียกร้องเพราะการใช้สิทธิ์เรียกร้องนั้นมันเป็นเรื่องของการชำระหนี้ที่เป็นเงินกับหนี้เงินนั้นมันก็มีทางที่มันจะตรงไปหาตัวเจ้าหนี้ผู้ใช้สิทธิ์เรียกร้องได้ตาม233แต่ในการเพิกถอนการเช่าโฉนดเนี่ยมันเป็นการเพิกถอนตัวนิติกรรมมันไม่ใช่เป็นการเรียกชำระหนี้แต่มันจะมีลักษณะที่ต่างกันไม่ใช่ว่ากฎหมายไม่คำนึงถึงนะว่าหมายจะคุ้มครองสารขึ้นต้นว่าจะคุ้มครองสิทธิ์ของเจ้าหนี้แล้วทำไมมาตรการตรงนี้พอเพิกถอนได้แล้วนั้นเนี่ย233ไอ้ข้อหน้า239บอกย่อมเป็นประโยชน์แก่เจ้าหนี้หมดทุกคนหรือเจ้าหนี้หมดทุกคนก็หมายความว่าเจ้าหนี้คนที่ไม่ได้เพิกถอนการเช่าโฉนดก็มีสิทธิ์ที่จะได้ประโยชน์นะคะจากการเพิกถอนการเช่าโฉนดด้วยนะคะนั้นตรงนี้เพราะว่าเหตุผลอันหนึ่งที่จะบอกว่าทำไมมันไม่ได้ให้อะไรเป็นพิเศษสำหรับเจ้าหนี้ที่มาใช้สิทธิ์การเพิกถอนการเช่าโฉนดเพราะว่านิติกรรมที่เพิกถอนตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการได้มาซึ่งทรัพย์สินต่างๆที่แตกต่างกันออกไปอาจจะเป็นเรื่องเงินก็ได้แต่ว่าตรงนี้นั้นเนี่ยมันก็ยังไม่รู้ว่าตัวเจ้าหนี้ดังกล่าวนั้นเนี่ยมันมีหนี้ยังไงกับทางฝ่ายลูกหนี้นะคะอันนี้มันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มันซับซ้อนพอสมควรที่กฎหมายตัดปัญหาไปก่อนยังไงก็เข้ามาอยู่ในกองทรัพย์สินให้มันอุ่นใจว่าลูกหนี้มันมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเอาไว้ก่อนแล้วแต่ละคนที่เป็นเจ้าหนี้นั้นก็ไปใช้สิทธิ์นะคะนั้นถึงแม้ตอนต้นที่จะบอกว่าเจ้าหนี้ที่จะใช้สิทธิ์ตรงนี้มันอาจจะเป็นไม่ได้ยังไม่ได้ฟ้องคดีก็ได้แต่ว่าอันนี้มันก็จะเสียเปรียบถ้าเผื่อมันมีเจ้าหนี้คนอื่นเนี่ยฟ้องคดีก่อนเนี่ยนะคะอันนี้ก็อาจจะมีการเรียกว่าอะไรนะใครมาก่อนได้ก่อนได้เหมือนกันนะคะเพราะเจ้าหนี้ที่ฟ้องคดีอยู่แล้วก็คดีเขาเสร็จสิ้นไปก่อนก็บังคับทรัพย์สินของลูกหนี้นั้นไอ้ทรัพย์สินที่ได้มาตรงนี้ถ้ามันไม่มีการตีตาจองไว้เหมือนอายัดเอาไว้ก่อนเพราะว่าเจ้าหนี้ที่ใช้สิทธิ์ตาม237นั้นเนี่ยยังไม่ได้ฟ้องคดีเลยก็อาจจะเสียเปรียบอันนี้ต้องคำนึงถึงเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะคะทีนี้ผลต่อบุคคลภายนอกอันนี้มันเป็นบุคคลที่จะได้รับโอนทรัพย์สินของลูกหนี้ต่อจากผู้ที่ทำนิติกรรมหรือผู้ที่ได้รับงอกนะคะอันนี้จะมีบทกระทบสิทธิ์ของบุคคลภายนอก อยู่ในมาตรา238นะคะว่าการเพิกถอนการเช่าโฉนดที่เพิกถอนได้ตามมาตรา237นั้นเนี่ยอาจจะไปกระทบสิทธิ์ของบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ที่ทำนิติกรรมต่อจากผู้ได้รับงอกก็ได้แต่ว่ากฎหมายก็คุ้มครองสิทธิ์ของบุคคลภายนอกไว้เหมือนกันนะคะก็คือสิทธิ์ของบุคคลภายนอกเนี่ยถ้าได้มาโดยสุจริตนะคะเสียค่าตอบแทนแล้วก็ได้สิทธิ์มาก่อนการฟ้องคดีนั้นเนี่ย238นั้นเนี่ยก็จะคุ้มครองสิทธิ์ของบุคคลภายนอกที่ได้ทรัพย์สินไปจากผู้ได้รับงอกนะคะที่สรุปมา3ข้อนี้มันจำง่ายดีจริงๆแล้วในตัวบทเนี่ยเขียนเอาไว้ซับซ้อนเหมือนกันนะคะเพียงกฎหมายเขียนว่าการเพิกถอนดังกล่าวไม่ได้บทมาตราก่อนนั้นไม่อาจกระทบกระทั่งถึงสิทธิของบุคคลภายนอกอันได้มาโดยสุจริตก่อนเริ่มฟ้องคดีของเพิกถอน
อันหนึ่งความที่กล่าวมาในวรรคก่อนนี้ท่านไม่ใช่บังคับถ้าสิทธินั้นได้มาโดยเสน่หานะคะอันนี้รวมความไว้แล้วก็คือบุคคลภายนอกต้องมีลักษณะนะคะการได้สิทธิ์มาทั้ง3กรณีนะคะที่ยกออกมาเป็นข้อเนี่ยต้องไม่หลุดเลยสักข้อนะคะก็คือต้องได้สิทธิ์มาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนและได้สิทธิ์มาก่อนการฟ้องคดีด้วยเพราะว่าใน238นี่เขียนครบหมดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ของบุคคลภายนอกว่าเขาจะได้รับการคุ้มครองไหมเพราะบางทีมันก็ทำต่อเพราะว่าเหมือนของร้อนอะนะคะเก็บไว้ไม่อยู่หรอกนะคะมันก็ต้องขัดทอดไปทอดนะคะในฎีกาที่3180/2540เนี่ยอธิบายความหมายของบุคคลภายนอกของ238ไว้นะคะ3180/40บุคคลภายนอกเนี่ยในฎีกาได้วินิจฉัยนะคะว่าคือบุคคลที่ได้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ของลูกหนี้ต่อจากผู้ที่ทำนิติกรรมกับลูกหนี้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อความนะคะที่อยู่ในการฉบับนี้นะบุคคลภายนอกเนี่ยใน238นี่หมายถึงผู้ที่ได้รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ของลูกหนี้ต่อจากผู้ทำนิติกรรมกับลูกหนี้อันนี้ก็หมดเข้าใจว่าหมดในเรื่องของเพิกถอนการช่อชนจะมีเกี่ยวเนื่องกับในกรณีของกฎหมาย2เรื่องที่นักศึกษาน่าจะศึกษาเปรียบเทียบเรื่องหนึ่งไม่ใช่เรื่องศึกษาเปรียบเทียบเป็นเรื่องที่กฎหมายในมรดกเนี่ยเอาไปใช้ด้วยนะคะก็คือในเรื่องของการที่ทายาทสละมรดกเนี่ยเป็นการทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบใน1614นะคะอันนี้เอาหลักการเดียวกันกับ237เนี่ยไปใช้นะคะนั้นก็ถ้าเราเข้าใจ237เราก็ไปดูเรื่องการสละมรดกเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกรณีเดียวกันหรือหลักเดียวกันแต่อีกอันนึงที่น่าจะศึกษาเปรียบเทียบเพราะว่าเมื่อกี้นี้อาจารย์ยกตัวอย่างคดีที่มันเหมือนใกล้เคียงกันนะแต่ว่าหลักเกณฑ์มันคนละอันกันเลยก็คือการใช้สิทธิ์ทางหนี้กับใช้สิทธิ์ทางทรัพย์เนี่ยนะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราจะดูว่าบุคคลที่ใช้สิทธิ์นั้นเนี่ยมันเป็นเจ้าหนี้หรือเปล่าถ้าจะมาเพิกถอนการกระทำของผู้ที่เป็นจำเลยเนี่ยในการช่อชนนั้นเนี่ยต้องเป็นเจ้าหนี้นะของจำเลยอ่ะแต่ถ้าไม่ใช่แล้วก็ไปดูว่ามันเป็นเรื่องของสิทธิทางทรัพย์ก็ไปใช้ลักษณะของสิทธิทางทรัพย์ไปกับอีกเรื่องนึงที่จะมีปัญหาที่ทับซ้อนกันอยู่ก็คือการเพิกถอนการช่อชนในมาตรา237กับการเพิกถอนการจดทะเบียนนิติกรรมนะคะใน1300นะคะเพราะ 1,300 นั้นเป็นเรื่องทรัพย์เป็นการเพิกถอนเป็นการขอให้ศาลเพิกถอนการจดทะเบียนในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิ์ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะในฐานะที่เป็นผู้อะไรนะจดทะเบียนได้ก่อน237กับ 1,300 เนี่ยในคดีบางอันนะคะก็เหมือนกับอะไรนะมันใช้สิทธิ์ทั้งสองอันนะทั้งสองมาตราคู่กันไปนะคะแต่ว่าเราก็เห็นว่าไอ้กฎหมาย2มาตราเนี่ยมันอยู่กันคนละที่นั้นหลักการเนี่ยมันต้องมีข้อแตกต่างกันนะคะเพราะอันนึงมันเป็นเรื่องการใช้สิทธิ์ในทางหนี้อีกอันนึงเป็นการเพิกถอนการจดทะเบียนนิติกรรมในฐานะผู้มีสิทธิ์จดทะเบียนได้ก่อนนั้นเนี่ยมันใช้สิทธิ์ในทางกฎหมายในฐานะทรัพย์อ่ะนะคะในทางทรัพย์นั้นข้อแตกต่างตรงนี้อาจารย์อยากให้ลองไปในรายละเอียดอาจารย์จะพูดเป็นข้อๆให้นะคะแต่ว่าถ้าใครตามไม่ทันนั้นเนี่ยขอให้ไปดูในหนังสือของท่านอาจารย์สมพลรัตนากรนะคะท่านจะเทียบเรื่องการเพิกถอนการช่อชนตาม237กับการเพิกถอนการจดทะเบียนในนิติกรรมเนี่ยตาม1300ว่ามันมีข้อแตกต่างกันหลายข้ออย่างน้อยๆอาจารย์จับได้อันนึงดูง่ายดีก็คือการเพิกถอนการจดทะเบียนนิติกรรมนั้นเนี่ยใน1003นี่มันใช้กับอสังหาเท่านั้นนะคะแต่การเพิกถอน
การช่อชนเนี่ยมันอาจจะทำนิติกรรมที่เป็นที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์ก็ได้สังหาริมทรัพย์ก็ได้งั้นอันนี้เป็นตัวตัดอันนึงถ้าเป็นสังหานี่คุณก็คิดอย่างเดียวว่ามันไม่ใช่พันสามแน่นอนนะคะเพราะพันสามนี่มันใช้เฉพาะอสังหานะคะอันนี้ก็เป็นตัวแยกเอาอะไรที่มันแยกขาดกันเนี่ยเอาออกขึ้นมาก่อนเนี่ยนะคะจะได้ตัดประเด็นไปนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่สองที่จะจับได้อันนึงก็คือว่าความแตกต่างกันนั้นเนี่ยก็คือเพิกถอนการช่อชนนั้นเนี่ยมันเป็นเพิกถอนนิติกรรมที่ลูกหนี้ไม่ทำนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นนิติกรรมที่ไม่ต้องมีการจดทะเบียนนิติกรรมก็ได้นะมันอาจจะไม่ได้เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องการจดทะเบียนที่จะมีสิทธิ์ไปเพิกถอนการจดทะเบียนอะไรเลยมันเป็นการเพิกถอนการช่อชนที่ลูกหนี้ทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบนะในประการที่3ก็คือในเรื่องของการเพิกถอนการช่อชนนั้นเนี่ยจะต้องมาดูรายละเอียดของข้อเท็จจริงว่าการทำนิติกรรมของลูกหนี้นั้นเนี่ยทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบหรือเปล่าแต่ถ้ามันเป็นการเพิกถอนการจดทะเบียนในฐานะผู้มีสิทธิ์จดทะเบียนได้ก่อนนั้นเนี่ยไม่ต้องไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงในเรื่องของการที่จะว่าผู้เพิกถอนนั้นเนี่ยมันเสียเปรียบอะไรนะคะพิสูจน์เพียงว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่จะจดทะเบียนได้ก่อนคืออยู่ในฐานะที่จะจดทะเบียนสิทธิ์ได้ก่อนนะนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เวลาดูข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวจุดแยกก็ได้นะคะเพราะว่าพันสามนั้นมันไปเน้นเรื่องของการจดทะเบียนที่จะไปเพิกถอนที่คนที่มาจดทีหลังเขาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นที่เรานึกออกก็อาจจะเป็นเรื่องของการซื้อขายที่ดินแปลงเดียวกันแล้วไปขายมันหลายทีนะคะนั้นคนที่ขายคนที่รับซื้อทีหลังนี่มันน่าจะจดทะเบียนทีหลังอะนะคะงั้นผลผู้ที่ซื้อคนแรกนั้นเนี่ยก็อาจจะมีสิทธิ์จดทะเบียนได้ก่อนก็จะอาจจะขอพันสามนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ลองไปดูในรายละเอียดนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องที่คาบเกี่ยวกันการถือว่า237กับพันสามนั้นในคำพิพากษาฎีกาเราเคยเห็นเหมือนกันว่าศาลใช้ทั้งสองอันว่าผู้ที่เพิกถอนใช้สิทธิ์ทั้งสองอันนะคะนั่นก็แปลว่ามันมีส่วนที่ซับซ้อนกันนะคะโอเคนี้ก็เข้าใจว่าจะผ่านเรื่องการเพิกถอนนะคะทีนี้ผลของการเพิกถอนตรงนี้อาจารย์มีนิดนึงจริงๆแล้วมันไม่ได้มีประเด็นปัญหาหรอกแต่ว่ามันการที่เราคิดมากไปอีกนิดนึงว่าเวลาเพิกถอนแล้วเนี่ยนิติกรรมมันไม่เป็นโมฆะทีนี้ระหว่างคู่กรณีเนี่ยจะเป็นคู่แรกนะคะก็คือลูกหนี้กับผู้ได้รับงอกก็ดีหรือผู้ได้รับงอกกับตัวบุคคลภายนอกก็ดีนั้นเนี่ยถ้าเจ้าหนี้เขาเพิกถอนตรงนี้ไปนะคะเพิกถอนตัวนิติกรรมอันนี้นะคะก็คือเพื่อให้ทรัพย์สินที่ได้มาเนี่ยมันกลับนะคะกลับเข้าสู่กองทรัพย์สินของลูกหนี้เวลาเพิกถอนอันนี้เท่านั้นนะคะตรงนี้ไม่ต้องเป็นเพิกถอนเพราะว่าถ้าเพิกถอนอันนี้ได้เนี่ยมันก็จะไปกระทบสิทธิ์ของบุคคลภายนอกได้นะเพียงแต่ต้องดึงเอาบุคคลภายนอกเข้ามาในคดีทั้งหมดนะนี่เวลาเพิกถอนได้เนี่ยคนนี้ก็ต้องคืนเข้าสู่กองทรัพย์สินถูกไหมคะนี่ปัญหาหลังจากเพิกถอนแล้วนั้นเนี่ยตัวนิติกรรมที่บอกไม่เป็นโมฆะนั้นเนี่ยมันก็ยังอยู่สิอย่างเช่นลูกหนี้ขายทรัพย์รถยนต์เนี่ยซึ่งมีทรัพย์สินอยู่ไม่พอเนี่ยก็ยังเอาขายไปให้กับผู้ได้รับงอกนิติกรรมการซื้อขายตรงนี้นั้นเนี่ยถึงแม้จะถูกเพิกถอนไปแต่คำพิพากษาที่เมื่อกี้นี้อาจารย์อ้างถึงเนี่ยศาลบอกมันไม่เป็นโมฆะหรอกนิติกรรมอันนี้ไม่ได้เป็นโมฆะเพียงแต่มันทำให้ทรัพย์สินกลับคืนมาสู่กองทรัพย์สินของลูกหนี้นั้นถ้าไม่โมฆะตรงนี้ซื้อขายก็ยังอยู่สิใช่ไหมผู้ได้รับงอกเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ซื้อแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรคะถูกรอนสิถูกไหมคะเพราะว่าอันนี้โดนไอ้เจ้าหนี้นั้นเนี่ยมันเพิกถอนการซื้อขายไปมันก็ไม่ได้สิทธิ์ในทรัพย์นั้นตัวผู้ได้รับงอกตรงนี้ต้องถูกรอนสิทธิ์ถูกไหมมาถ้าเผื่อเขาซื้อมาเนี่ยเขาก็ถูกรอนสิทธิ์คุณก็ไปดูหลักในเรื่องของผู้ขายเนี่ยต้องรับผิดต่อผู้ซื้อในการรอนสิทธิ์ยังไง
นะก็เป็นหลักเพราะว่าพอเราคิดต่อออกไปไกลนิดนึงตรงนี้นั้นเนี่ยเมื่อถูกเพิกถอนเนี่ยนิติกรรมไม่เป็นโมฆะนิติกรรมไม่เป็นโมฆะตัวสัญญาตรงนี้ที่มันทำกันอยู่จะบอกแล้วว่าเขาทำกันจริงๆนะเขาไม่ได้สำคัญผิดโดยถูกหลอกอะไรลูกนี่ไม่ได้สำคัญผิดเลยลูกนี่อยากทำนิติกรรมแสดงเจตนาเขาไม่ได้สมคบอะไรกันเลยเนี่ยตรงนี้นั้นเนี่ยเป็นนิติกรรมที่สมบูรณ์ระหว่างลูกนี่กับได้ล่ามงอกนะแม้เมื่อเป็นนิติกรรมที่สมบูรณ์เนี่ยก็ต้องมามีความผูกพันระหว่างคู่สัญญาถ้ามันเป็นสัญญาที่มีการตามตอบแทนกันอย่างเช่นขายให้เนี่ยคุณก็ไปดูในเรื่องของว่าผู้เป็นลูกหนี้ก็เป็นผู้ขายผู้ได้รับงอกเป็นผู้ซื้องั้นผู้ขายก็ต้องรับผิดในกรณีนี้จันตีว่ามันต้องเป็นเรื่องของการนอนสิทธิ์เพราะมีบุคคลอื่นที่มีสิทธิ์ดีกว่าใช่ไหมในความหมายของการนอนสิทธิ์แล้วก็มาดูว่าผู้ขายต้องรับผิดในการนอนสิทธิ์ไหมแต่ถ้าเป็นการให้โดยเสน่หาที่แบบว่ามันมีการที่ลูกหนี้โอนรถยนต์อันนี้ให้กับผู้ได้รับงอกโดยเสน่หาเป็นสัญญาให้ถูกป่ะเป็นการให้นั้นการให้โดยเสน่หาตรงนี้เขาไม่ได้ทรัพย์ไปเพราะว่าถูกคืนทรัพย์ให้กับกองทรัพย์สินของผู้ให้อันนี้จะมาเรียกร้องอะไรตามสัญญาให้อันนี้มองเห็นไหมว่ามันมีปัญหาที่คิดต่อไปไกลตรงเนี้ยเพราะว่าทอดของ237เนี่ยเราดูด้านคนนี้คนเดียวว่าเพิกถอนแล้วได้ทรัพย์กลับมาเป็นของพวกนี้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ระหว่างพวกนี้กฎหมายไม่ได้เขียนนี่ไม่ได้เขียนคุณก็บอกว่าไม่ได้เขียนก็ไม่ต้องคิดผมในทางกฎหมายไม่มีมีสิเพราะว่าเราก็มาดูสินิติสัมพันธ์ของสองคนนี้เป็นอะไรนิติสัมพันธ์ของคนนี้เป็นอะไรมันเกิดโดยสัญญาก็ดูสัญญาว่ามันมีความรับผิดระหว่างกันอะไรยังไงใช่ไหมคะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ดูต่อนิดหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนการช่อฉนนะคะแต่ว่าไปดูนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีว่าเขาขอหนี้แล้วก็เป็นคู่สัญญาที่ไม่สามารถชำระหนี้กันยังไงนะคะก็ดูเป็นอีกทอดหนึ่งออกไปทีนี้เรามาดูต่อแล้วทีนี้เรามาดูต่อในเรื่องสิทธิยึดหน่วงอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของสิทธิยึดหน่วงนั้นเนี่ยการจับเอาไว้ว่ามันเป็นมาตรการในการคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้อีกมาตรการหนึ่งแต่ว่าจะมีลักษณะที่ต่างกับสองเรื่องแรกเพราะว่าสองเรื่องแรกนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการใช้สิทธิในทางหนี้ที่เจ้าหนี้นั้นเนี่ยใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้เพื่อให้ลูกหนี้คนที่3ทำการชำระหนี้มันก็เป็นการใช้สิทธิเรียกร้องในการชำระหนี้ในกรณีของการเพิกถอนการช่อฉนที่เราเพิ่งผ่านมานั้นเนี่ยก็ใช้สิทธิความเป็นเจ้าหนี้เพื่อเพิกถอนตัวนิติกรรมที่ลูกหนี้ไปกระทำขึ้นนะคะมันยังเป็นการใช้สิทธิในฐานะเจ้าหนี้อยู่นะคะแต่พอมาถึงเรื่องสิทธิยึดหน่วงเนี่ยที่อยู่ในมาตราต่อมาใน241จนถึง250นั้นเนี่ยหลักที่สำคัญที่จะแสดงให้เห็นว่าสิทธิยึดหน่วงคืออะไรนั้นเนี่ยคือในมาตรา241ผู้ใดเป็นผู้ครองทรัพย์สินของผู้อื่นและมีหนี้อันเป็นคุณประโยชน์แก่ตนเกี่ยวด้วยทรัพย์สินซึ่งครองนั้นไซท่านว่าผู้นั้นจะยึดหน่วงทรัพย์สินนั้นไว้จนกว่าจะได้รับชำระหนี้ก็ได้แต่ความข้อนี้ท่านไม่ใช้บังคับเมื่อนี้นั้นยังไม่ถึงกันทบอันหนึ่งบทบัญญัติได้ว่าก่อนท่านไม่ใช้บังคับถ้าการเข้าครอบครองนั้นเริ่มมาแต่ทำการอันใดหนึ่งซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นในเรื่องของสิทธิยึดหน่วงเนี่ยที่มันต่างกับสองกรณีแรกนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องการใช้สิทธิต่อตัวบุคคลในเรื่องการใช้สิทธิเรียกร้องตาม233นั้นมันเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้คนที่3ทำการชำระหนี้ใน237เป็นการให้สิทธิเรียกร้องต่อตัวบุคคลก็คือเพิกถอนนิติกรรมที่ลูกหนี้ได้ทำนะคะเพื่อเรียกร้องเอาตัวทรัพย์สินที่ผู้ได้รับงอกนั้นได้รับไปนั้นกลับคืนสู่กองทรัพย์สินก็เป็นการใช้สิทธิเรียกร้องอย่างหนึ่งต้องเพิกถอนให้ได้ก่อนนะถึงเรียกกลับเข้าสู่กองทรัพย์สินได้แต่สิทธิยึดหน่วงนี้มันไม่ได้เรียกร้องกับตัวบุคคลแต่มันเป็นการใช้สิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินมันเป็นการใช้สิทธิ์ต่อทรัพย์มันไม่ได้ใช้สิทธิ์ต่อตัวบุคคล
นั้นในเรื่องของสิ่งที่ยึดหน่วงตรงนี้นั้นเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของทรัพยสิทธิ์นะเป็นการใช้สิทธิ์ในทางทรัพยสิทธิ์เพราะว่ากฎหมายกำหนดให้เจ้าหนี้ใน241นั้นเนี่ยสามารถที่จะยึดหน่วงทรัพย์เอาไว้นะจนกว่าจะได้รับชำระหนี้โดยปกติถ้ามันเป็นการใช้สิทธิ์ในทางหนี้แล้วนั้นเนี่ยหรือการใช้สิทธิ์เรียกร้องแล้วนั้นเนี่ยนักศาลจะเห็นว่าต้องใช้สิทธิ์ทางศาลนั่นเลยต้องบังคับตัวสิทธิ์โดยทางศาลบังคับเองไม่ได้แต่ว่าในกรณีการใช้สิทธิ์ที่ยึดหน่วงตรงนี้เนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยบังคับเองเพราะยึดเองยึดกับตัวทรัพย์เองไม่ต้องไปขอศาลเลยว่าขอใช้สิทธิ์ยึดตัวทรัพย์ในการบังคับชำระหนี้เนี่ยนะคะก็คือยึดได้เองคือใช้สิทธิ์ได้เองนั่นในความหมายตรงนี้ก็เพื่อที่จะให้นักศึกษาเห็นว่าในตัวบทเนี่ยทำให้เราเห็นนะคะว่าวิธีการใช้สิทธิ์ตรงนี้ของเจ้าหนี้นั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นการใช้สิทธิ์ในลักษณะความเป็นต่อตัวบุคคลแต่มันไปใช้สิทธิ์เหนือตัวทรัพย์นะนั้นจึงมีการอธิบายว่าตรงนี้นั้นเนี่ยสิทธิยึดหน่วงก็คือประเภทหนึ่งของทรัพยสิทธิ์นั้นทรัพยสิทธิ์นั้นเนี่ยนอกจากที่จะมีอยู่ในบับ4แล้วเนี่ยในบับ2ก็มีอีกประเภทหนึ่งนั้นเวลาที่นักศึกษาดู1290อะไรอ่ะ98นะคะ1298ที่ว่าทรัพยสิทธิ์จะก่อตั้งโดยกฎหมายนี้หรือในกฎหมายอื่นนั้นกฎหมายนี้ก็ไม่ใช่อยู่ในบับ4เท่านั้นมันยังมีบับ2ที่ขอตั้งให้ขึ้นมาสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าหนี้นะว่าจะมีสิทธิ์ทรัพยสิทธิ์ประเภทหนึ่งที่เรียกว่าสิทธิยึดหน่วงอาจารย์พูดเลยไปถึงเรื่องจำนำจำนองด้วยเพราะจำนำจำนองก็เป็นทรัพยสิทธิ์อีกประเภทหนึ่งที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นอกบับ4นะเอามาไว้กับด้านหนี้นะคะเอกเทศสัญญาก็เป็นเรื่องหนี้มันต้องเกิดมีความเป็นเจ้าหนี้เกิดขึ้นก่อนมันถึงจะมีทรัพยสิทธิ์พวกนี้ได้นะคะไม่เหมือนกับทรัพยสิทธิ์ที่อยู่ในบัตรสีไม่จำเป็นนะคะดังนั้นในกรณีของสิทธิยึดหน่วงตรงนี้นั้นเนี่ยเป็นทรัพยสิทธิ์ทีนี้ทรัพยสิทธิ์อันนี้มันเป็นสิทธิเหนือทรัพย์ในการที่เจ้าหนี้จะใช้บังคับในการชำระหนี้แต่ว่าตัวสิทธิยึดหน่วงตรงนี้นั้นเนี่ยมันเป็นทรัพยสิทธิ์ที่มันมีลักษณะด้อยกว่าหลักประกันหนี้ที่เป็นจำนำจำนองเพราะทรัพยสิทธิ์ที่จำนำที่เป็นเรื่องของทรัพย์จำนำจำนองนั้นเจ้าหนี้จะมีสิทธิ์เหนือทรัพย์จำนำจำนองในลักษณะที่บังคับในการชำระหนี้ได้โดยตรงเลยแต่ว่าสิทธิยึดหน่วงตรงนี้นั้นเนี่ยแม้มันจะเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้แต่ว่าเจ้าหนี้ในลักษณะของสิทธิยึดหน่วงทั่วไปนั้นเนี่ยถ้าไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนั้นเนี่ยเขาบังคับเอากับตัวทรัพย์โดยตรงไม่ได้นะเพราะเจ้าหนี้จำนำหรือเจ้าหนี้จำนองนั้นเนี่ยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้เขาก็บังคับเอากับตัวทรัพย์จำนำจำนองได้ถูกไหมอันนี้เป็นหลักการในที่คุณศึกษาลงในรายละเอียดแต่ตัวสิทธิยึดหน่วงเนี่ยกฎหมายใน241เนี่ยเขียนไว้แค่ว่ายึดหน่วงไว้จนกว่าจะได้รับชำระหนี้โดยสิ้นเชิงคือจะเอาไปบังคับชำระหนี้เองโดยตรงถ้าเผื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้เนี่ยไม่ได้แค่ยึดเอาไว้เท่านั้นเองแต่ยังไงก็ดีในเรื่องนี้นั้นเนี่ยต้องระวังนิดนึงก็คือในเรื่องของสิทธิยึดหน่วงนั้นเนี่ยมันจะมีหลักการที่กฎหมายอาจจะมีการบังคับการตามสิทธิของเจ้าหนี้นั้นเนี่ยในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอพลิกดูว่ามันมีหนี้ที่กฎหมายกำหนดเอาไว้เป็นพิเศษในบางเรื่องที่เจ้าหนี้นอกจากยึดหน่วงแล้วอาจจะบังคับเอากับตัวทรัพย์ที่ยึดหน่วงได้เองได้โดยตรงได้ด้วยนะคะอันนี้จะอยู่ตอนท้ายเดี๋ยวจะขอชูพิกดูนิดนึงว่ามันจะมีกรณีไหนเพราะมันไหนแล้วดูคือมันมีกฎหมายเฉพาะเรื่องนะคะอย่า
างเช่นในเรื่องของสิทธิของผู้ขนส่งนะคะสิทธิของเจ้าสำนักโรงแรมเงี้ยนะคะอันนี้เป็นเรื่องนึงที่กฎหมายยอมให้ไปบังคับเอากับทรัพย์ที่ยึดดวงเนี่ยมาบังคับชำระหนี้ได้เลยนะคะนี้เป็นเรื่องนึงที่ในกฎหมายหลักทั่วไปตรงนี้นั้นเนี่ยเป็นหนี้หลักทั่วไปสิทธิยึดดวงตรงนี้กฎหมายก็กำหนดในลักษณะเป็นหลักทั่วไปแต่ว่าในตัวกฎหมายที่เป็นเรื่องของการก่อให้เกิดเจ้าสิทธิของความเป็นเจ้าหนี้แล้วมันอาจจะมีทรัพย์ที่เจ้าหนี้ยึดหน่วงได้ในหนี้บางอันนั้นเนี่ยนอกจากจะยึดได้แล้วยังอาจจะเอาไปบังคับชำระหนี้ก็คือไปขายเข้าตลาดเพื่อมาใช้หนี้ได้เลยก็ได้นะคะที่เมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างอันนั้นก็เป็นภาพอันหนึ่งที่เราจะเห็นที่พูดก่อนเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวบางคนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าสิทธิยึดหน่วงตรงนี้นั่นเนี่ยที่อาจารย์อธิบายว่ามันเป็นสิทธิที่แค่ยึดตัวทรัพย์ไว้เท่านั้นน่ะจนกว่าลูกหนี้จะมาชำระหนี้เองนั้นเนี่ยอันนี้มันไม่หลักนี้มันไม่จริงตลอดไปเพราะว่ามันมีหนี้ในเอกเทศสัญญาบางเรื่องที่นอกจากจะยึดได้แล้วนั้นเนี่ยถ้าลูกหนี้ไม่มาชำระหนี้เขายังเอาทรัพย์นั้นไปขายทอดตลาดเพื่อเอามาใช้หนี้ได้อันนี้ก็เลยรีบบอกก่อนนะคะว่าโดยหลักตรงนี้มันไม่มีนะคะแต่ว่ามันอาจจะต้องมีก็ต่อเมื่อกฎหมายจะบัญญัติไว้โดยเฉพาะนะคะนั้นสิทธิยึดหน่วงตรงนี้นั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เจ้าหนี้นั้นเนี่ยจะเป็นผู้มีสิทธิ์ที่นี้หลักการใน241นั้นเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบเหมือนกันนะคะว่าการที่เจ้าหนี้จะมีสิทธิยึดหน่วงได้นั้นเนี่ยจะต้องมีการครองทรัพย์สินอยู่นะคะจะต้องมีการครองทรัพย์สินอยู่ที่นี้การครองทรัพย์สินตรงนี้เนี่ยกฎหมายบอกว่าเป็นการครองทรัพย์สินของผู้อื่นนะคะคือไม่ใช่เฉพาะว่าจะต้องเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้อาจจะเป็นทรัพย์สินของผู้อื่นที่ลูกหนี้เขาได้สิทธิ์ครอบครองมานะคะแล้วก็มาเป็นปัญหาที่จะทำให้เกิดสิทธิยึดหน่วงใน241ขึ้นนะคะอย่างเช่นลูกหนี้อาจจะเช่าหรือยืมหรือเช่าซื้อมาเนี่ยนะคะแล้วก็เอาทรัพย์นั้นเนี่ยมาซ่อมแซมหรือมาทำอะไรให้เกี่ยวกับตัวทรัพย์นั้นผู้รับจ้างนั้นเนี่ยเขาก็จะอาจจะได้ครองทรัพย์ของผู้อื่นซี่ลูกหนี้ได้สิทธิ์ครอบครองมาเนี่ยได้เหมือนกันนะคะประการที่สองก็คือการครอบครองนี้มันต้องเริ่มแต่การอันชอบด้วยกฎหมายนะคะก็คือเจ้าหนี้นั้นเนี่ยได้รับการครอบสมมติการครอบครองมาจากลูกหนี้นะคะนี่กฎหมายต้องการให้การเกิดสิทธิทรัพยสิทธิ์อันนี้มันเกิดขึ้นโดยสงบนะคะไม่ใช่ว่าพอเป็นเจ้าหนี้แล้วไปยึดทรัพย์ของลูกหนี้มาเพื่อก่อตั้งสิทธิ์ยึดตูดขึ้นอันนี้คงไม่ได้นะคะต้องมีการส่งมอบการครอบครองมาจากลูกหนี้แล้วก็จะมีปัญหาอันนึงซึ่งอาจารย์เคยคิดดูนะคะเพราะว่ามันก็เกิดปัญหาข้อเท็จจริงว่าเวลาเราพูดถึงสิทธิยึดตูดนั้นเรานึกถึงหนี้ซ่อมรถเอารถมาให้เขายึดเจ้าหนี้ผู้รับจ้างซ่อมก็ยึดรถไว้ถ้าเผื่อผู้เอารถมาซ่อมไม่มาชำระใช่ไหมคะที่ไม่มาชำระค่าซ่อมจารย์ก็นึกไปถึงเรื่องที่ว่าในด้านสื่อพิมพ์อะว่าไอ้ที่รถมันถูกลักไปอะนะคะไอ้คนขโมยรถไปแล้วไปให้เขาซ่อมเนี้ยอันเนี้ยถามว่าไอ้คนไอ้ขโมยอะนะคะที่มันติดค่าซ่อมไม่ยอมจ่ายค่าซ่อมเนี่ยในกรณีนี้ทางฝ่ายเจ้าหนี้ก็คือผู้รับซ่อมเนี่ยมันจะยึดได้ไหมมันจะมีสิทธิยึดหน่วงขึ้นมาไหมนะคิดไปคิดมาดูตีเข้าวรรคสองสองสี่หนึ่งดีกว่าเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันก็เข้ากับของขโมยมาเนี่ยไปก่อหนี้ขึ้นมาแล้วนั้นเนี่ยมันจะมาอ้างเรื่องของการใช้สิทธิ์เนี่ยมันก็ดูเหมือนกับว่ามันไม่ถูกต้องนะนั้นคำอธิบายตรงนี้ในวรรคสองเนี่ยอาจารย์ก็เลยเริ่มขยายออกว่าถ้าคุณได้ไปทำหนี้เป็นคุณประโยชน์เกี่ยวกับตัวทรัพย์ที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเงี้ยนะฮะมันไม่น่าจะเกิดสิทธิยึดดวงได้นะคะก็ในกฎหมายจะก่อตั้งให้มันน่าจะก่อตั้งในตัวทรัพย์ที่มันชอบได้มาโดยชอบนะคะตัวปัญหาอยู่ตรงนี้ข้อ1ข้อ2ยังไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่ามันก็ดูเคลียร์ได้อ
อันที่3ที่มันเป็นองค์ประกอบของการเกิดสิทธิยึดหน่วงที่เจ้าหนี้ซึ่งได้ครองทรัพย์ของผู้อื่นซึ่งลูกหนี้ได้ส่งมอบการครอบครองให้โดยชอบตรงนี้นั้นเนี่ยจะเกิดสิทธิยึดหน่วงได้เนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวทรัพย์กับความเป็นเจ้าหนี้ซึ่งในกฎหมายใช้คำว่าปีนี้อันเป็นคุณประโยชน์แก่ตนเกี่ยวด้วยทรัพย์สินซึ่งครองนั้นมีหนี้อันเป็นคุณประโยชน์แก่ตนในที่นี้จะวงเล็บก็คือแก่เจ้าหนี้เกี่ยวด้วยทรัพย์ซึ่งครองนั้นอันนี้หมายความว่ายังไงว่ามันมีหนี้อันเป็นคุณประโยชน์เกี่ยวด้วยกับทรัพย์ที่ครองนั้นเนี่ยอันนี้คือตัวหลักว่าการที่จะเกิดสิทธิยึดหน่วงได้ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าตัวทรัพย์ที่เจ้าหนี้ยึดครองนั้นเนี่ยมันเป็นตัวก่อหนี้ที่ทำให้เจ้าหนี้มีสิทธิ์ขึ้นอันนี้เป็นคำอธิบายที่จะพยายามอธิบายว่าหนี้อันเป็นคุณประโยชน์คำนี้เนี่ยที่กฎหมายวางหลักไว้ใน241นั้นเนี่ยหมายความว่าอย่างไรมันหมายความว่าเจ้าหนี้มันต้องทำประโยชน์อะไรกับทรัพย์สินที่ครองนั้นทำให้เกิดสิทธิ์ของความเป็นเจ้าหนี้ขึ้นมาเพราะว่าในคำอธิบายส่วนใหญ่พอบอกพูดถึงสิทธิที่เขาสิทธิที่ยึดหน่วงนั้นเนี่ยบอกว่ามันก็หมายถึงตัวทรัพย์นั้นเนี่ยเจ้าหนี้คงต้องไปทำอะไรเกี่ยวกับทรัพย์ให้มันดีขึ้นไปรักษาทรัพย์ซ่อมทรัพย์ดูแลทรัพย์แล้วมันอะไรอ่ะจางก็ดูว่าตัวอย่างพวกนี้ใช่ไม่ผิดแต่มันหมายความว่าสิทธิที่ยึดหน่วงนี่มันมีขอบเขตจำกัดของมันนะว่ามันจะเกิดสิทธิ์อันนี้ขึ้นมาได้เนี่ยต้องพิสูจน์ให้เห็นนะคะว่าความเป็นเจ้าหนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตัวทรัพย์ที่ยึดหน่วงความเป็นเจ้าหนี้มันเกี่ยวข้องกับตัวทรัพย์ที่ยึดหน่วงตรงนี้เพราะว่าตัวเจ้าหนี้หรือสิทธิ์ความเป็นเจ้าหนี้นั้นเนี่ยมันเกิดจากการที่บุคคลดังกล่าวนั้นไปทำประโยชน์อะไรกับตัวทรัพย์นั้นด้วยกฎหมายถึงใช้ว่าอันมีหนี้อันเป็นคุณประโยชน์เกี่ยวด้วยทรัพย์ซึ่งครองนั้นอันนี้คือความสัมพันธ์เพราะว่าไม่อย่างนั้นเราจะมีคำพิพากษาฎีกาอยู่กลุ่มหนึ่งที่มีการเอาอะไรนะคะเอาที่ดินเนี่ยไปส่งมอบการครอบครองหรือเอาโฉนดที่ดินไปส่งมอบการครอบครองโดยไม่ไปจดจำนองเพื่อเป็นการประกันหนี้ถามว่าเขาครอบครองโฉนดเขาครอบครองที่ดินมันมีหนี้เป็นประโยชน์ไหมล่ะก็มองได้มองในมุมหนึ่งว่าเป็นประโยชน์เพราะว่าตัวโฉนดเอามาเป็นหลักประกันถ้าไม่ใช้หนี้เขาก็คงมีคืนโฉนดเอาที่ดินมาให้ครอบครองก็ครอบครองไม่รู้เพื่อทำกินเพื่อตามดอกเบี้ยหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้มาครอบครองเพื่อประกันหนี้มันก็น่าจะเกี่ยวข้องกับตัวหนี้เงินกู้ที่ผู้มอบตัวโฉนดหรือมอบที่ดินเนี่ยหรือลูกหนี้นั้นเนี่ยมาส่งมอบไว้ให้นั่นก็มีข้อเท็จจริงที่พยายามเอาเรื่องสิทธิยึดหน่วงเนี่ยว่าเจ้าหนี้มีสิทธิที่จะยึดหน่วงตัวโฉนดเอาไว้หรือมีสิทธิที่จะยึดหน่วงตัวที่ดินเอาไว้นะเพราะว่าในทางปฏิบัติมันเกิดขึ้นอย่างนี้เพราะว่าไม่อยากจะไปจดทะเบียนไม่อยากที่จะไปเสียค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนองก็มาใช้วิธีนี้มันก็เป็นหลักประกันระดับหนึ่งอ่ะเพราะคุณให้เขาครอบครองอยู่คุณก็จะไปอะไรนะเข้าไปครอบครองซับซ้อนเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมหรือได้โฉนดไปแล้วถ้าคุณจะเอาไปจำหน่ายจ่ายโอนมันก็ต้องหาโฉนดมาเพื่อจดทะเบียนเพื่อจำหน่ายจ่ายโอนไปมันก็ติดขัดอยู่ตรงนี้มันก็เป็นหลักประกันอันหนึ่งในทางข้อเท็จจริงแต่ว่าในเรื่องนี้นั้นเนี่ยมีคำพิพากษานะคะว่าในกรณีดังกล่าวนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นนะคะไอการที่มอบที่ดินมอบโฉนดที่ดินเอาไว้นั้นเนี่ยไม่เป็นไม่ก่อให้เกิดสิทธิยึดหน่วงขึ้นนะอันนี้มีฎีกาเยอะมากเลยนะคะลองไปดูก็ได้เพราะว่าอยู่ในหนังสือนะคะจะมีอยู่กลุ่มใหญ่เลยที่เจ้าหนี้พยายามจะยึดตัวที่ดินเอาไว้ยึดโฉนดเอาไว้เนี่ยนะคะโดยอ้างว่าตนมีสิทธิยึดหน่วงนะคะเพราะลูกหนี้เขาก็อาจจะเอาไปทำประโยชน์ของตัวเองเอาไปขายหรือไปอะไรต่างๆนี่ก็มาฟ้องร้องกันนะ
แผ่สารฎีกาของไม่ใช่เพราะว่ามันไม่มีหนี้อันคุณคุณประโยชน์นะคะเพราะว่าถ้ามองดูเผินๆก็บอกมันก็มีคุณประโยชน์นะเพราะว่าก็เป็นเอามาเป็นหลักประกันหนี้แต่นี่ไม่ใช่การมีสิทธิยึดหน่วงตรงนี้หลักประกันตรงนี้ที่เขายึดหน่วงได้เนี่ยไม่ใช่โดยเหตุของการที่เข้ามาเอาส่งมอบขังครอบครองเพื่อเป็นการประกันหนี้แต่ว่าการส่งมอบขังการครอบครองนั้นมันก่อหนี้เกี่ยวกับตัวทรัพย์นั้นนะแล้วสิทธิยึดหน่วงมันมาเกิดทีหลังนะคะก็คือหลังจากที่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้เขาก็จะยึดหน่วงเอาไว้นะคะเพราะว่าองค์ประกอบของสิทธิยึดหน่วงนักศึกษาก็จะเห็นว่ามันต้องเป็นหนี้ที่ถึงกำหนดแล้วก็คือลูกหนี้ไม่มาชำระหนี้เจ้าหนี้ก็เลยใช้สิทธิยึดหน่วงตัวทรัพย์ไว้จนกว่าลูกหนี้จะชำระหนี้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่เป็นประเด็นทางด้านกฎหมายนะคะในเรื่องของการเกิดสิทธิยึดหน่วงตรงนี้ว่าจะใช้สิทธิยึดหน่วงในฐานะเจ้าหนี้เนี่ยนะคะได้หรือไม่นักศึกษาต้องดูองค์ประกอบอันนี้สำคัญมากเลยว่าต้องดูว่าเป็นหนี้มีหนี้อันเป็นคุณประโยชน์แก่เจ้าหนี้เกี่ยวด้วยกับทรัพย์ที่ครองนั้นไหมในความหมายตรงนี้หนี้อันเป็นคุณประโยชน์ต้องจำกัดความหมายเพียงว่ามันมีการที่เจ้าหนี้ไปทำประโยชน์กับตัวทรัพย์ที่ครองเนี่ยจนทำให้เกิดสิทธิ์ของความเป็นเจ้าหนี้ขึ้นถ้าเจ้าหนี้ไม่ได้ไปทำประโยชน์อะไรกับตัวทรัพย์ที่ครองแล้วนั้นเนี่ยมันจะไม่ใช่ในความหมายนี่เป็นคุณประโยชน์นะคะอันนี้เป็นหลักของตัว241เพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะยึดได้หมดเลยในทุกเรื่องนะคะอันนี้ต้องมีความเกี่ยวข้องเพราะว่าอันนี้มันเป็นการก่อตั้งสิทธิ์โดยกฎหมายนั้นมันมีความจำกัดของการก่อตั้งอันนี้ขึ้นมาเหมือนกันว่ามันอยู่ในขอบเขตแค่ไหนนะคะนั้นในประเด็นไอ้ที่เกิดขึ้นเรื่องมากๆเนี่ยก็คือไอ้ที่ส่งมอบที่ดินกับส่งมอบโฉนดมายึดเนี่ยแล้วมาอ้างเรื่องสิทธิยึดหน่วงอันนี้คงไม่ได้นะคะอันนี้ก็ดูทีนี้ข้อตกลงอันนี้นั้นเนี่ยนะคะในองค์ประกอบนี่เป็นคุณประโยชน์ตรงนี้เนี่ยต้องมีอันนี้ก็มีตัวอย่างให้เห็นอันนี้ก็ค่าซ่อมอันนี้คงเป็นตัวอย่างพื้นๆนะคะคงไม่ได้มีปัญหาอะไรทีนี้องค์ประกอบอันหนึ่งที่เป็นสาระสำคัญต้องให้นี่เป็นถึงกำหนดเพราะว่ากฎหมายจะยอมให้เกิดสิทธิยึดหน่วงก็ต่อเมื่อนี่ของเจ้าหนี้เนี่ยมัน เรียกร้องได้แล้วเพราะว่า เหตุของการที่กฎหมายก่อตั้งสิทธิยึดหน่วงก็เพื่อให้ยึดเอาไว้เพื่อบังคับให้ลูกหนี้มาชำระหนี้ให้เร็วขึ้นอย่าล่าช้าเพราะมันล่าช้าแล้วเพราะว่าถึงกำหนดแล้วไม่ชำระหนี้นั่นมันเป็นมาตรการอันหนึ่งที่จะจัดว่ามันอยู่ในการคุ้มครองสิทธิ์ของเจ้าหนี้เพราะว่ามันเป็นการให้สิทธิ์ของเจ้าหนี้เนี่ยใช้เพื่อที่จะบังคับให้ลูกหนี้มาชำระหนี้เร็วนะคะโดยเร็วนะคะเพราะว่านี่มันถึงกำหนดแล้วแล้วยังไม่ชำระหนี้งั้นก็ยึดทรัพย์ไว้แล้วโดยสภาพแล้วนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวลูกหนี้เนี่ยเขาเดือดร้อนเพราะว่ากับตัวทรัพย์กับตัวหนี้นั้นเนี่ยมันอาจจะมีสัดส่วนมูลค่าทางทรัพย์สินเนี่ยหรือมูลหนี้นั้นเนี่ยมันจะมีมูลค่าที่ต่างกันพอสมควรคุณซ่อมรถไม่กี่ตังค์นะ10,000-20,000ราคารถเป็นแสนเนี่ยนะคะอันนี้มันก็ต้องดูว่ากฎหมายเนี่ยไม่ใช่ก่อตั้งขึ้นมาแล้วมันเหมือนกับว่าอะไรการใช้สิทธิ์อันนี้มันไม่ได้ผลแม้แต่ยึดหน่วงตรงนี้มันก็ได้ผลนะเพราะว่าในระดับหนึ่งก็คือยึดแล้วนั้นเนี่ยลูกหนี้ไม่ได้ใช้ทรัพย์อ่ะนะไม่ได้ใช้ทรัพย์เพราะว่ามันอยู่ในการครอบครองของทางฝ่ายเจ้าหนี้เขาแล้วนะแล้วก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะยึดได้นั้นถ้าเผื่อเป็นลูกหนี้เขาตรงนี้นั้นเนี่ย เวลาเจ้าหนี้จะใช้สิทธิ์ยึดหน่วงเขาก็ดูเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเผื่ ตัวทรัพย์นั้นมันมีราคามากเขาใช้สิทธิ์ยึดหน่วงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการบีบบังคับให้ลูกหนี้รีบมาชำระหนี้โดยไวนะหรือโดยเร็วนะมันก็สมประสงค์ลักษณะของสิทธิยึดหน่วงนะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่กฎหมายนั้นกำหนดสิทธิอันนี้ขึ้นมาโดยสภาพอันนี้ก็เพื่อให้เป็นประโยชน์กับเจ้าหนี้นะคะแต่มีข้อยกเว้นในเรื่องที่มีกำหนดก็คือใน243ถ้าเป็นลูกหนี้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวนะคะอันนี้อาจจะไม่ต้องรอยึดเอาไว้ก่อนเพราะว่าคือรอให้ถึงหนี้ถึงกำหนดบางทีเจ้าหนี้คนอื่นอาจจะเรียกร้องเอาไปบังคับชำระหนี้นะคะนี่ก็เป็นมาตรการเป็นช่วงๆ242นั่นเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยึดหน่วงได้นะคะอันนี้ก็คือไม่สมกับลักษณะที่เจ้าหนี้รับภาระในมูลหนี้อั
ันนี้ก็มีคำอธิบายว่าหมายถึงว่าเจ้าหนี้นั้นเนี่ยเขามีหนี้ที่จะต้องชำระด้วยเหมือนกันไม่ใช่ว่ามีแต่สิทธิ์นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นในสัญญาต่างตอบแทนนั้นเนี่ยนะคะถ้าในกรณีที่มาเอารถมาให้เขาเรียกว่านะอาจจะไม่ใช่ซ่อมแซมอาจจะมาให้ดัดแปลงให้มันดีขึ้นแต่ว่าในกรณีรถคันดังกล่าวที่ดัดแปลงพวก เล่นรถก็คงทราบที่เขาชอบดัดแปลงก็คือเอาไปแข่งกันนะนะคะนั้นพอดัดแปลงตรงนี้ไม่มาชำระหนี้ให้เขานะคะในกรณีนี้เขาก็ยึดรถคันนั้นได้แต่ว่าถ้าเผื่อในภาระที่เจ้าหนี้มีอยู่ก็คือพอดัดแปลงแล้วต้องไปส่งเพื่อให้ทางผู้แข่งรถนั้นเนี่ยเขาสามารถเอาไปแข่งได้นั้นเนี่ยนั้นถ้าเผื่อไปส่งไม่ทันตามกำหนดเนี่ยอันนี้มันก็เป็นภาระอันหนึ่งที่ทางฝ่ายผู้รับดัดแปลงนั้นเนี่ยจะต้องรับผิดชอบด้วยนั้นถ้าเผื่อค่าเสียหายมันมากก็ไม่ควรจะไปยึดหน่วงนะคะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่242บัญญัติไว้หรือไม่ส่งกับคำสั่งอนุญาตได้ให้ไว้ก่อนหรือในเวลาส่งมอบทรัพย์อันนี้ก็ต้องชั่งน้ำหนักดูเพราะว่าลูกหนี้บอกว่าห้ามถ้าเผื่อเกิดปัญหายังไม่ชำระหนี้อย่ายึดทรัพย์ที่เขาส่งมอบเพื่อให้มาดูแลรักษาหรือซ่อมแซมนะอันนี้เจ้าหนี้คงต้องประเมินสถานการณ์ก่อนว่าจะรับไหมเพราะว่ามันเหมือนมีแววๆมาว่าลูกหนี้ห้ามไว้อย่างนี้แปลว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้ว่าลูกหนี้จะไม่ชำระค่าจ้างนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ถ้ามีคำสั่งตรงนี้นักศึกษาเคยถามว่าเอ๊ะคำสั่งอันนี้นั้นเนี่ยทำไมลูกหนี้ให้ได้จะบอกว่าให้ได้ก็เพราะว่าเจ้าหนี้ยอมรับนะแต่ถ้าเจ้าหนี้ไม่ยอมรับก็ไม่ต้องไปทำการเกี่ยวกับตัวทรัพย์ที่จะมาส่งมอบการครอบครองไว้ให้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องการต่อรองที่จะเกิดขึ้นตอนต้นก่อนที่จะเกิดหนี้นะคะเป็นการขัดต่อความสงบที่จะยกตัวอย่างใน242นี้ได้ก็คือถ้าทรัพย์นั้นเนี่ยมันเป็นทรัพย์ที่ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์นะคะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างรถดับเพลิงเนี่ยเดี๋ยวนี้ทรัพย์ทางราชการเนี่ยก็มักจะไม่ตรวจซ่อมบำรุงเองเพราะค่าซ่อมบำรุงเนี่ยมันแพงนะคะก็อาจจะเอาไปให้บุคคลภายนอกทำการซ่อมให้นะคะอันนี้มันก็เป็นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ร่วมกันนั้นจะไปยืมเอาไว้เนี่ยมันก็จะอาจขัดต่อ242นี้ได้นะคะอันนี้ก็เว้นแต่ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวเนี่ยอันนี้ก็จะยืมได้นะคะยกเว้นเกี่ยวกับความสงบที่ยืมไม่ได้เลยนะคะอันนี้จะผ่านไปไวๆนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีปัญหาทีนี้ตัวที่มีปัญหาเนี่ยแหละก็คือ244เนี่ยนะว่ากฎหมายเนี่ยยอมให้ยึดหน่วงเนี่ยจนกว่าจะได้รับชำระหนี้โดยสิ้นเชิงทีนี้จะมีข้อสังเกตอยู่อันหนึ่งเนี่ยก็คือยึดทรัพย์สินได้ทั้งหมดถูกไหมคะยึดจนกว่าจะได้รับชำระหนี้โดยสิ้นเชิงทีนี้มันมีปัญหาอยู่ว่าไอ้การที่ยึดไว้ทั้งหมดเนี่ยเคยมีประเด็นว่าถ้าเผื่อมันมีหนี้อะไรนะชำระหนี้เป็นงวดๆเนี่ยนะงวดก่อนๆนั้นเนี่ยคือเขาส่งงานมาเป็นงวดๆเนี่ยเราเคยมีดีกาเรื่องเลื่อยไม้เนี่ยส่งไม้มาเป็นงวดๆก็มีการผิดนัดไม่ชำระหนี้งวดก่อนๆพองวดใหม่มาเขาก็มาชำระหนี้งวดใหม่ไอ้ไม้เก่านั้นเนี่ยจะถือว่ายังยึดหนุนได้ไหมนะอันนี้ขอให้นักศึกษาลงไปดูข้อเท็จจริงในฎีกาซึ่งมันมีรายละเอียดซึ่งมันเทียบแล้วนั้นเนี่ยเพราะว่าไอ้สิทธิ์ที่ยึดหน่วงในฎีกาเดิมเนี่ยนะ1777เนี่ย1777ทับ2493เก่านะฮะ178ทับ26นะ178ทับ26นี่เป็นเรื่องเอารถมาซ่อมนะแล้วก็เอามาทีละคันนะแล้วค้างค่าซ่อมคันเก่าคันใหม่ที่มาหลังเขาเปิดชำระเนี่ยจะยึดคันเก่า อยู่ต่อได้ไหมศาลในฎีกาสองอันนี้บอกว่าใช้หลัก244ว่ามันยึดได้จนกว่าจะได้รับชำระหนี้โดยสิ้นเชิงเนี่ยก็หมายถึงว่าสิทธิยึดหนุนมันแบ่งไม่ได้นะบอกแบ่งไม่ได้งั้นยึดได้หมด
แต่พอมามีฎีกาอีกอันหนึ่ง5897ทับ44มีหมายเหตุของท่านอาจารย์ไพโรจน์ไว้ทุกภาพด้วย5897ทับ44ตรงนี้นั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องไอ้อะไรนะไอ้บล็อกไอ้เพลทแม่พิมพ์อ่ะนะคะก็คือมาจ้างทำหลายครั้งอ่ะนะคะมีครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3นะคะทีนี้ก็ติดค้างอ่ะแล้วครั้งที่4เนี่ยก็มีปัญหานะคะว่าครั้งที่4นั้นเนี่ยปรากฏว่านี่ครั้งที่4มันยังไม่ถึงกำหนดก็จะยึดเอาไว้หมดเนี่ยจะยึดได้ไหมในฎีกาปี44ตรงนี้บอกว่ายึดได้จารย์เลยบอกว่าเอ๊ะตรงนี้ดูยังไงไอ้ที่มันเป็นงวดตรงนี้นั้นเนี่ยซึ่งแต่เดิมเนี่ยมันก็มีปัญหานะว่าเพราะมันเป็นงวดตรงนี้นั้นเนี่ยถ้าเขาชำระหนี้งวดไหนมันทำไมถึงไปยึดงวดอื่นได้เนี่ยจำต่อตรงนี้ไม่ได้นะเพราะว่ายังติดค้างพอมามีฎีกาปี44เนี่ยไม่ได้นั้นในปัญหาตรงนี้นั้นเนี่ยอาจารย์มองว่าถ้าจะต้องดูนะหลักตรงนี้นะมันต้องมีหลักในการดูไม่ใช่ว่าที่เราไปประมาทเลยไม่รู้ว่าจะเอายังไงกันแน่อาจารย์จับหลักมันตรงนี้ว่าในการชำระหนี้ในข้อสัญญาทั้งที่ไปดูในข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยนะว่ามันมีการชำระหนี้เป็นงวดเนี่ยแล้วมันเสร็จเป็นงวดใหม่นะเพราะบางครั้งเนี่ยการชำระหนี้นั้นเนี่ยมันต่อเนื่องนะคะคือในทางบัญชีก็มารู้ว่ามันมีการชำระหนี้ติดค้างกันเท่าไหร่แล้วก็เรียกชำระหนี้ไปแต่ถ้าในกรณีที่เขาเอามางวดหนึ่งชำระหนี้หนึ่งงวดเอามาคือมันเป็นการทำสัญญาไม่ใช่การชำระหนี้เป็นงวดการทำสัญญาเนี่ยต่อเนื่องนะทำสัญญาต่อเนื่องเนี่ยเพราะบางทีเนี่ยลูกค้าเขาเนี่ยก็เป็นเจ้าประจำอ่ะนะสั่งงานส่งงานมาให้ทีหนึ่งก็เสร็จทีหนึ่งส่งงานมาทีหนึ่งก็เสร็จทีหนึ่งจารย์เลยแยกตรงเนี้ยเพราะว่าจารย์เคยเห็นในหนังสือของท่านจารย์จิตเศรษฐบุตรที่ท่านอธิบายเรื่องสัญญาเนี่ยว่ามันมีการเป็นอะไรนะชำระหนี้ต่อเนื่องที่สำเร็จเป็นช่วงๆนี่มันสัญญามันขาดจากกันได้นะนั้นตรงนี้ในฎีกาปี44จารย์มองว่าตรงนี้เนี่ยการจ้างทำเพจพิมพ์ตรงเนี้ยมันเสร็จเป็นสัญญานะไม่ใช่ว่าทำการต่อเนื่องแบบอะไรนะชำระหนี้ทยอยเป็นงวดไปให้อย่างนั้นยึดได้เหมือนฎีกาเก่าเนี่ยมันก็คือยึดได้หมดเพราะว่ามันชำระหนี้เป็นงวดไปแต่ว่าไอ้ฎีกา44นี่มันเป็นสัญญาเป็นอันหนึ่งแต่เพียงแต่ว่ามันมีลักษณะแบบเดียวกันที่จารย์นึกออกเพราะอะไรเพราะจารย์นึกถึงข้อเท็จจริงจารย์สั่งนมอะนะคะจารย์ก็สั่งกับเจ้าที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาทุกวันอังคารพฤหัสเนี่ยจารย์ถามเอ๊ะตรงนี้เราชำระเงินเขาเป็นเนี่ยเป็นสัญญาหนึ่งทุกวันอังคารกับพฤหัสใช่ไหมจารย์มาใช่จารย์บอกตัวเองว่าใช่จารย์ซื้อขายวันอังคารวันหนึ่งวันพฤหัสวันหนึ่งอาทิตย์หน้าก็วันอังคารวันหนึ่งวันพฤหัสมันจะขาดจากกันได้เพียงแต่ว่าลักษณะของสัญญามันดูเหมือนมันต่อกันนะนั้นจารย์เลยจับจากตรงนี้แล้วถึงมานั่งอ่านข้อที่จริงเออจริงเพราะว่าหลายครั้งที่เวลาเราทำสัญญาเนี่ยเราเหมือนต่อเนื่องกันเราดูเหมือนเป็นสัญญาเดียวกันแล้วมันแบ่งงานเป็นช่วงๆหรือแบ่งการชำระหนี้เป็นช่วงๆเป็นงวดไอ้อย่างนั้นจารย์ว่ามันน่าจะเป็นสัญญาเดียวนะแต่ถ้ามันเป็นสัญญาที่มีการชำระหนี้ขาดทีละครั้งอย่างต่อเนื่องเข้าใจว่าท่านอาจารย์จีนจะใช้คำว่าเป็นการทำสัญญาผู้คนตรงชำระหนี้นะคะเป็นครั้งนะคะเป็นครั้งท่านจะใช้คำนี้นะคะก็คือตัดเป็นช่วงนะคะไม่ใช่เป็นเรื่องต่อเป็นการชำระหนี้เป็นสัญญาดีนะคะอันนี้จับตรงนี้อาจารย์จะจับตรงนี้เป็นหลักแหละนะคะอันนี้ก็เป็นยึดรวมของใครก็เป็นสัญญาหนึ่งอ่ะคือเจ้าหนี้เขาก็มีการที่จะทำสัญญาเป็นอะไรนะเป็นคู่สัญญากันหลายๆครั้งเนี่ยเกิดขึ้นในทางความเป็นจริงก็มีนะคะนี่ก็คิดว่าเอาแค่นี้ดีไหมคะเพราะว่าอันนี้คือในสิทธิยึดรวมเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหามากนะคะนอกจากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่จะดูนะคะเรื่องนี้ไม่ค่อยมีอะไรOh, man.
คเท่าที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้ทั้งหมดนั้นเนี่ยในเรื่องของสิทธิยึดรวมก็พยายามให้พวกเราได้เห็นหลักนะคะอย่างเช่น214นี้สำคัญ241นี้สำคัญส่วนอย่างอื่นนั้นเนี่ยเป็นรายละเอียดนะคะลองศึกษาเองดูนะคะนี่หนึ่งเฉพาะประเด็นในคราวหน้านะคะในสัปดาห์หน้าอาจารย์จะเริ่มในเรื่องเกี่ยวกับรับช่วงสิทธิ์นะคะรับช่วงทรัพย์นะคะอันนี้จะมีรายละเอียดมากหน่อยนะคะเพราะเป็นหลักที่เข้าใจยากนิดนึงนี่วันนี้อาจารย์ผ่านในเรื่องสิทธิยึดรวมไปแล้วกันนะคะนี่อ่านเองมากเอาละมันหมดเวลาพอดีนะคะเดี๋ยวจะได้มีช่วงเวลาพักนิดหน่อยก่อนจะต่อกับท่านอาจารย์ทางชายขอบคุณค่ะMP3 คำบรรยายเนตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น.com